นั่นคนเราเกิดมาต่างพันต่างเพศต่างวัยต่างฐานะต่างความคิดนั่นจะให้มาร้อยเหมือนพวงมาลัยทั้งหมดให้มันสวยเหมือนพวงมาลัยนั่นต้องเป็นพระอริยเจ้า พระอรหันต์นั่นแหละจึงจะเข้าใจเนาะนี่แหละที่พูดอย่างนี้ก็นึกถึงมีพระองค์หนึ่งเดินไปสมัยโบราณ น้องจีนเดินไปผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาพอดี จะข้ามทางก็ไม่ได้มันเปียกเชอะแฉะทำยังไงเนาะไม่กล้าแต่งตัวสวยแล้วก็รองเท้ามันก็จะเปื้อนเลนหลวงเกณฑ์ก็อุ้มเลยอุ้มไม่ข้ามถนนไปหลวงเกณฑ์ก็วางแล้วหลวงเกณฑ์ก็ปล่อยพอปล่อยแล้วก็วางไม่ได้คิดอะไรนึกว่าอุ้มก้อนธาตุใช่ไหม เกสาโลมานขาตันตาเนี่ยตะโจเนี่ยปุ้มก้อนธาตุไปวางถือว่าอนุเคราะห์ลูกหลานนั่นน่ะแต่ทีนี้ก็พานุ่มๆก็เฮ้อาจารย์เราทำไมเป็นอย่างนี้ อาจารย์เราทำไมไปอุ้มผู้หญิงคิดไปถึงวัด อาจารย์ก็บอกอ้าวยังไม่วางอีกกันมาถึงวัดแล้วยังไม่ปล่อยอีกยังไม่วางนั่นน่ะพระภิกษุองค์นั้นก็สลดใจก็เลยได้สติก็วางนั่นน่ะเห็นไหมวางรู้เฉยว่างเฉยรู้นั่นน่ะพวกเรามาทำไม่กี่อย่างเรียน กายใจขันห้าเนี่ยไม่ได้เรียนที่ไหนเรียนหูตาจมูกเนี่ยที่บอกว่าสำรวมนะสำรวมกายใจถ้าเราไม่สำรวมแล้วก็ไปจะไปอยู่จักรวาลไหนก็ไปนั่นใช่ไหมเพราะไปเชื่อใจใจนี่แหละมารนะ นั่นแหละนามของมารนะใจแท้ใจเป็นกุศลนะใจเมตตานั่นแหละใจกรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นนั่นแหละช่วยไม่ได้ก็ต้องวางเฉยนั่นแหละเหมือนอย่างกับคนป่วยอ่ะจะมาวัดจะมาหายาก็มาไม่ไหวแล้ว ไม่บอกเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็สงสารแล้วก็มีอยู่กับแม่สองคนผอมจากตัวอ้วนๆกลายเป็นผอมเป็นมันไม่ใช่มะเร็งมันมายิงเนี่ยมันยิงเข้าไปแล้วตายทุกคนมันแค่เล็งไม่เป็นไรมันอยู่นานหน่อยใช่ไหมมะเร็งนี่ มายิงนี่มันเอาตายเลยนั่นน่ะโยมจึงบอกว่าเราไม่มีบุญเนาะนั่นน่ะเราไม่มีบุญที่จะเห็นหน้าแกหมดแรงมาวัดไม่ไหวแล้วเห็นไหมนั่นน่ะหมดแรงบางคนถ้าไม่ภาวนาไว้เราจะเอาอะไรไปล่ะเนาะนั่นน่ะเราจะเอาบุญอะไร เราจะเอาวิชากาลนาสัมปันโนเอาไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราคิดว่านี่เราแข็งแรงพอไปทำโรงทานเข้าร้อนยาโสธรแม่ท่านเทวดาไม่เอาบุญกับหลวงปู่กันเพิ่งเลย มากันเป็นพันๆร้อนทั้งวันเลยโยมโอ้โหนี่ยอม
ไปทำน้ำแข็งย้อนยุคเถอะหมอไปเด็กๆก็ได้กินแล้วก็ชอบเนาะเราเป็นเด็กๆกันเนาะชอบอ้าวใครเจอหน้าก็ให้กินน้ำแข็งเนี่ยกลับมาพัดถ่ายท้องเห็นไหมสี่ห้าครั้งโอ้โหเฮ้เรานี่แย่ตลอดฮะนั่งมาถ้าไม่ทันเลยโยม นั่งมาในตรงไปจอดที่กุฏิถนนตรงนู้นน่ะข้างนอกนั่นน่ะไปเถอะอย่าไปบ้านโยมเลยอย่าไปตรงแท็กซี่เลยอายเขานั่นน่ะเห็นมามันปวดท้องมันถ่ายท้องสี่ห้าครั้งนะโยมเห็นมามันถ่ายหมดนี่แหละอาตมาเนี่ย เคยทานน้ำเย็นไม่ได้ทานน้ำเย็นมันจะปวดท้องต้องดื่มยาธาตุสี่ดื่มหมดขวดเนี่ยดื่มไปเรื่อยมันปวดก็ดื่มปวดก็ดื่มหายไม่ต้องกินอะไรดื่มครึ่งแก้วก็ปวดน้ำเย็นเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะเขามาไหว้ที่ ท้องสนามหลวงไปจัดนิทรรศการเขาก็มาไหว้ก็เขาก็มานั่งอยู่พักเขาก็จะถวายน้ำเย็นเราฉันไม่ได้หรอกฉันแล้วเดี๋ยวปวดท้อง โยมบอกว่าอ้าวเดี๋ยวโยมอธิษฐานให้น่าเก่งด้วยนะคนนี้เขามาจากสองคน มาจากภาคสวรรค์ภาคพื้นดินเขามียานรู้ทีนี้ก็เขาอธิษฐานให้ดื่มจะดื่มดีไหมเนาะไม่รู้จักกันเอาลองดู หายอยู่หลายปีเลยโยมมันเพิ่งกลับมาเย็นเย็นเป็นอีกนั่นเนี่ยถึงว่าอำนาจ อำนาจกุศลแห่งจิตที่คิดดีเห็นไหมไอ้ยอมคนที่มาทำน้ำปานะให้เขาบอกว่าตายหนูไปอาบน้ำเดี๋ยวลืมหมดเลยกระเป๋าสตังค์จะไปทำบุญพรุ่งนี้จะไปลงทานตังค์หายหมดเจ้าพระคุณก่อน ขอให้คุณแม่คุณเรือนหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อสนองพ่อใหญ่ขอให้เจอนะโอ้ยไปโอ้ยไม่มีใครไปเอาไปนั่นนะมีหมดเลยไอ้นั่นนะหมดเลยเอากระเป๋าไปวางโอ้บุญของแกไปคุณของแกที่ เรานึกว่าช่างมันเนอะเรามันเหนื่อยเรามันลืมได้ลืมไม่ได้อะแม่บุญของแกเห็นไหมแกก็ได้ไปทำสนุกสนานทีนี้ก็ทำมันสองอย่างไอ้น้ำแข็งที่กดๆเนี่ยเด็กๆน้ำแข็งใสกดใช่ไหมเด็กๆไม่ชอบโอ้โหทีนี้ จะกลับแล้วเย็นนะเขาจะกลับบ้านกันเขายังกินกันอยู่ยังไม่ยังไม่ยอมไปคนเป็นหมื่นนะนั่นนะเพราะว่ารอข้าราชการมาช่วยเผาอะไรต่ออะไรหลวงปู่บุญมาท่านก็บวหารดีเนาะโอ้ยจะเอาจะไปให้พระแต่แกคอย ต่อยหลายชั่วโมงท่านก็แกล้งดุใจไหม นั่นน่ะโยมก็หัวเราะเราฟังไม่ออกฟังภาษาไพศาลลึกๆก็ไม่ออกกันเนาะไม่รู้ท่านว่ายังไงนั่นน่ะ นี่น่ะโยมจึงว่าการเห็นมะอายุมาก
ธาตุขันธ์มันก็ถึงจะเป็นพระผู้ใหญ่แล้วธาตุขันธ์ไปนั่งอยู่นานๆมันก็ไม่ไหวขันธ์มันจะแตกขันธ์ห้ามันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะลดลงนั่นแหละแล้วเราอ่ะตอนหนุ่มๆสาวๆเราฝากฝังไว้นี่แหละถูกแล้วที่หลวงพ่อสนองฝากฝังไว้ต้องกับเด็กๆเข้าวัดกันตามคุณพ่อคุณแม่มาเขามีนิสัยเท่านี้มีนิสัยมาต้องกับเด็กๆใช่ไหมต้องกับอดีตชาติทีนี้ถ้าเราไม่ทำเอาไว้นี่แหละไอ้ปัจจัยอันเนี้ยมันก็จะหมดไปนั่นแหละลูกเกิดในท้องเราก็ยังนิสัยไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมที่บอกว่าคนทุกวันเนี้ยพ่อแม่มันก็จะยิงได้มันยิงแม่ไม่ได้มันก็ยิงเข้าไปในประตูบ้าน4-5 นัดเห็นไหมทุกวันเนี่ยโอ้ยไม่ส่งเสียเราเลยอะไรต่ออะไรเมาแล้วมั้งนั่นเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้นี่มันตัวคนโบราณบอกตัวเท่างัวเท่าไฟยังไม่พ้นอกแม่เลยเห็นไหมนี่แหละโยมที่หลวงพ่อสนองบอกคนที่มีปัญหานี่แหละคนที่ไม่ลูกที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆรู้จักค้าขายรู้จักเห็นไหมรู้จักหาเงินตั้งแต่เด็กๆเด็กพวกเนี้ยดีเด็กที่มันเลี้ยงไม่โตเนี่ยเห็นไหมเผลอมันก็จะมาเชือดคอเอาใช่ไหมฟันเอาฆ่าเอาถ้ายิ่งไปติดพี่ม้าเขาด้วยเราตายเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยพี่ม้ากระเป๋าใช่ไหมมันไม่ใช่พี่ม้าขี่ได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมไปกันใหญ่เลยบ้ากันใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมยังมีชีวิตที่ยังไม่จูเฉยๆยังบ้าขนาดนี้ถ้ากินเข้าไปนี่ไปกันใหญ่เลยเนี่ยเห็นมั้ยนี่จึงบอกว่าญาติโยมดีที่เราเข้าวัดเรากลัวใช่ไหมเรากลัวมาเกิดเรากลัวมาแก่มาเจ็บมาตายวางระเบิดกันเนี่ยเห็นมั้ย เรานึกอะนึกสังเวชว่าเนี่ยอยู่กันเต็มลานธรรมแล้วก็ตายกันหมดเลยแล้วมันจะส่งกินกันขนาดไหนใช่ไหมโยมแต่ถ้าวัดที่หลวงพ่อสวงนะโอ้โหเต็มสันลาเลยผู้คนอยู่ข้างนอกอีกคนเหมือนเป็นหมื่นโยมนั่นน่ะถ้าตายกันหมดนี่มันจะเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยพิจารณาหน้าสังเวชนะโยมเนาะไอตอนเดินได้เนี่ยมันไม่สังเวชอ่ะที่ตอนอายุมากเข้าเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมร้องกันระงมไปหมดใช่ไหมถ้าโดนระเบิดนั่นน่ะคนที่วางระเบิดมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนู่นแหละมันไปคิดได้เอานรกนู่นน่ะตายห่ากูนึกว่าไม่มีนรกนึกว่าว่างๆดินรกว่างๆเลยไม่ใช่นั่นแหละสวรรค์ว่างๆนรกแน่ๆใช่ไหมเอาแวะหลวงปู่ทรงบอกนรกว่างๆเนี่ยนรกแน่ๆเอาแวะฉันท่านนึกอย่างเงี้ยโอ้โหเราบวชดีกว่าเราไม่อยากมาเกิดเลยนั่นน่ะได้ยินอย่างนี้เด็กมันร้องพอเกิดขึ้นมาเสียงมันร้องอย่างนี้นั่นน่ะคนมีบุญใช่ไหมนั่นน่ะห ลวงปู่บุตราหลวงปู่ส่งเลยมาบวชได้มาบวชมาเจอกัน
เนี่ยพ่อแม่มาเจอกันเนี่ยพอบรรลุธรรมแล้วหลวงปู่บุตรานี่อ่อนน้อมกราบท่านเจ้าคุณพ่อขออนุญาตเรียกนะทั้งนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยนะไปเผยแพร่กันคนละทางเห็นไหมหลวงปู่สองก็เดินป่าเดินดงไปหลวงปู่บุตรานี่ไปอาศัยวัดเขาอยู่20 กว่าปีเห็นไหมไม่รู้หรอกว่าเป็นพระอริยเจ้าแม่ชีเขาลือว่ามีพระอรหันต์มาสองพี่น้องเราก็อยากมาเห็นอยากมาทำบุญแม่ชีวาดนะเดี๋ยวนี้แกตายแล้วอ้าวท่านอาจารย์เราเองนึกว่าใครเห็นไหมมาเจอโอ้หลวงปู่บุตรเราเองนั่นน่ะเพราะว่าพระอริยเจ้าไม่ได้พูดนั่นน่ะท่านไม่รู้จะพูดไปทำไมนั่นน่ะว่าเราหมดกิเลสแล้วอะไรต่ออะไรนี่น่ะเห็นไหมท่านไม่โอ้อวดแต่ใครมีสมาธิมีฌานก็รู้ได้นั่นน่ะเห็นไหมก็เราจะไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะเขากำลังอยู่ในน้ำคำถ้าเราโกรธตอบเราก็เหมือนเอาโคนมาสาดแกใส่ตัวนะหลวงปู่หน่วยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้จังไม่เที่ยงอ่ะมันไม่มีตัวตนเนี่ยภาษาอีสานนะหน่วยเนี่ยมันไม่มีตัวตนแม่ท่านตั้งให้ยังงั้นต้องกับเด็กๆเราบอกว่าชื่อหลวงปู่ชอบเอ้ยหลวงปู่ชื่นดีกว่าชื่อง่ายดีหลวงปู่ชื่นเนี่ยปฏิบัติดีอยู่วัดปักบางที่ทางเมืองการข้างๆบ้านเรานั่นน่ะเราก็ครูบาอาจารย์มาวัดสังฆทานนี่ดีปฏิบัติดีกันเยอะนั่นน่ะเห็นมาเข้าวัดเข้าวาก็เป็นบุญน่ะวัดสังฆทานเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยครูบาอาจารย์มาเป็นมงคลน่ะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองสร้างวัดสร้างวาไว้นี่แหละจะได้บุญกันนี่แหละเป็นเนื้อนาบุญใช่ไหมโยมวัดเราไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันเนอไม่ต้องอิจฉาตาร้อนกันสนุกปราณธรรมไม่มีใครเถียงกันนะนั่งพิจารณาไอ้สังขารเรานี่มันจะไปยังไงใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเขาจะสมมติว่าเขาฉีกปากเราไปถึงสมองนั่นน่ะเห็นไหมนิมิตมันปรากฏนะมันฝันว่าเขาฉีกปากเด็กให้ดูมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีสมองนะมันเหมือนว่างๆมันนั่นน่ะมันปรากฏให้ดูนั่นน่ะเราก็นานๆจะได้เห็นใช่ไหมที่เราเห็นของเราในฝันเนี่ยไอ้ไส้มันก็เขียวขึ้นพองขึ้นพืดขึ้นอะไรต่ออะไรหัวกะโหลกก็เหมือนกะลาที่มันผุๆอ่ะเหมือนอย่างกับมันผุอ่ะนั่นน่ะเราก็จำของเราได้ตลอดเลยนั่นน่ะนึกถึงทีไรก็สังขารเราน่ะเห็นไหมอาหารเก่าอาหารใหม่มันละเอียดออกมามันก็ทรงกินนั่นน่ะเห็นไหมที่ทานเข้าไปนี่มันว่ามันอร่อยโอ้โห
ดูไม่ได้เลยใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนยังกับเขาไปดูสิว่าลิงเนี่ยมันกินอะไรลิงในป่าที่อยู่ทะเลทรายก็ดีมันกินมดกินแมงเขาก็ไปล้างอุจจาระมันดูเนี่ยศึกษาสัตว์ฝรั่งเห็นไหมนี่น่ะ นี่น่ะสังขารเราก็เหมือนกันนี่แหละท่านบอกว่านรกนรกที่ท้องเรานี่นี่แหละอะไรประชาในท้องเรานั่นนะซากสัตว์ตายตายแล้วตายอีกใช่ไหมโอ้สนุกอร่อยนั่นแหละแต่ถ้าเรานึกดูให้ดีนั่นแหละเราก็กินเจก็กินพืชผักอยู่ในท้องนั่นแหละนะประชาผักอยู่ในท้องไม่มีอะไรนั่นเนี่ยแต่มนุษย์นี่เห็นไหมถ้ามันมีขึ้นมานี่มันมีเยอะมาฮะมีเอ็มสิบหกมีระเบิดมีปรมาณูใช่ไหมมีสารพัดอะให้ทำไงให้มันตายกันให้ได้นั่นเห็นไหมเอาทำไงจะให้ตายให้ได้ก็มัดระเบิดมาในท้องให้มันมาระเบิดใส่เห็นไหมจะบาดเจ็บมาตาย40บาดเจ็บ6-700อะไรก็มีในโทรทัศน์ในข่าวเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราเห็นไหมเขาเวียดเวียนกันให้ดูทุกวันนั่นน่ะเขาหั่นศพกันอยู่ทุกวันนะห้ามหั่นใช่ไหมนั่นน่ะเขาหั่นนำคันข้างนอกเขาไม่ได้หั่นตัวเขานั่นแหละเขาก็เลยไม่รู้ว่าเจ็บมาระเบิดข้างนอกมันไม่ได้ระเบิดข้างในถ้าระเบิดข้างในโอ้โหมันปวดเหลือเกินเนาะโอ้โหฮะเอาพอระเบิดใส่ตัวเรานี่มันเจ็บเหลือเกินเนาะนั่นแหละมันไม่น่าทำเลยมันบ้าเหลือเกินนั่นเราไประเบิดตัวใช่ไหมอันเนี้ยมันไประเบิดคนอื่นนะก็เลยบางคนก็พีชีพมั้งนึกว่าตายแล้วไปอยู่ที่ชอบใช่ไหมนั่นบางคนคิดอย่างนั้นนั่นคิดว่านั่นแหละเขาหลอกเขาหลอกมาต้องกับเด็กๆก็เลยเชื่อเหมือนอย่างกับคำสอนนี่แหละคำสอนพุทธเจ้าที่ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเห็นไหมดุกดิกไม่ได้เลยเนาะโอ้โหถ้าพูดแล้วถ้าคนปฏิบัติเข้าใจละโอ้ตัวว่างนี่เองตัวใจไม่คิดมาใหม่ๆโอ้ศีลธรรมนี่มันลำบากเหลือเกินนะดุกดิกไม่ได้นั่นเนี่ยเห็นไหมแค่เหลียวซ้ายแล้วขวาไม่ได้กลัวจิตจะไปคิดนั่นแหละใจมันไม่ทำแต่จิตมันทำจิตมันทำจิตมันรักจิตมันหลงจิตมันอาฆาตนั่นแหละจิตมันอิจฉาริษยาได้ไหมจิตมันโมโหมันไม่พอใจเนี่ยจะจิตอยู่ในจิตเราทั้งนั้นเลยนั่นแหละเรียนตัวเนี้ยเรียนตัวเนี้ยทีนี้ก็โอ้นี่แหละอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยถ้าเราเรียนตรงนี้ได้วัฏมันก็จะสั้นลงใช่ไหมคุณโยมไม่งั้นมันไม่ยอมสั้นน่ะนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันว่าเราจะหว่านพืชให้มันงอกงามขึ้นหรือว่าจะให้มันเป็นหมันเนี่ยหมันก็เหมือนนิพพานนะใช่ไหมเนี่ยความหมายถ้าเรามาหลงให้มันยืดยาวให้พืชมันต่อพืชต่อพันธุ์ไปเรื่อยนี่แหละพันเนี่ยพันวัตตะนั่นน่ะที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดเมื่อคืนนั่นท่านบอกว่า
หาอะไรธาตุมารนั่นน่ะธาตุมารธาตุนิพพานน่ะเห็นไหมธาตุหลงนี่มันเป็นธาตุมาร นั่นน่ะคนหลงก็อยู่เป็นลูกสาวมารลูกชายของมารนั่นน่ะมารในใจเรานี้เองที่พุทธองค์ทำลายมารห้าเนี่ยให้พินาศเนี่ยแท้ไหมโยมไม่ได้ทำลายมารที่ไหนเลยนั่นน่ะแท้ไหมโยมทำลายมารห้านี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าเราทำลายขันห้าในใจของเรายังไม่ตายเราทำลายไว้ได้ก่อนนี่แหละเหมือนคุณยะคุณยอมที่วีระวันก็ดีคุณยอมที่ทุนีก็ดีผลสุดท้ายก็มาพึ่งศาสนามาปฏิบัติดีกว่านี่แหละเอานี่แหละได้พึ่งพุทธเจ้านี่แหละพายเรือเข้าฝั่งนิพพานนั่นน่ะเห็นมาอะไรก็ไม่ดีแล้วสังขารมันจะรั่วอยู่ทุกวันนะขันหน้าเรือน่ะท่านเปรียบเสมือนเรือนาวาเมื่อไหร่เรือมันจะรั่วมันจะแตกมันจะกอบลงนั่นน่ะขึ้นทะเลมันจะซัดเข้าหาฝั่งนั่นน่ะฟังวนเพราะฉะนั้นน่ะเราตอนที่เรายังแข็งแรงเนี่ยมันเหมือนว่าไม่มีอะไรอ่ะขันห้ากระดูกเรายังดีเส้นเอ็นมันยังดีอยู่นั่นน่ะทีนี้ไอ้เจ้าเส้นเอ็นนี่นะมันปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วมันเหมือนยังก็จะหลุดใช่ไหมนั่นน่ะไอ้อะไรอ่ะที่หลวงพ่อสังวานว่าแขนก็ลุดไปข้างที่บอกว่าไปผักรถเอาไว้ไม่ให้รถตกคลองนั่นเนี่ยแขนลุดเลยเข้าเขาก็ไม่เข้ากรรมของเขาเห็นไหมกรรมของหลวงปู่เลยเข้าไม่ได้แขนมันก็ตกแต่แล้วหลวงปู่ก็ทำให้ดูได้ทำให้แม่ชีที่ปฏิบัติดูได้โอ้เรายังแข็งแรงอยู่ยังยกแขนขึ้นธรรมดาท่านเข้าสมาธิเข้าฌานเดินเข้าฌานลุกขึ้นแขนกระดูกตรงนี้ก็หลุดใช่ไหมมันไม่เข้านี่แหละก็เรียกว่ามันไม่เข้าคกนะคกเหมือนไอ้คอกกันเนี้ยไอ้ที่ว่าข้อเนี้ยข้อต่อนั่นน่ะโยมท่านก็เดินลำบากหลวงปู่มาเห็นอย่างเงี้ยเห็นทรมานมากๆโอ้เราไม่อยากมาเกิดละเราอยากไปเราไม่มาเกิดดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมเราอยากมาเกิดอีกเราอยากจะไปหลวงพ่อใหญ่เป็นคนเมตตามากอ่อนน้อมมากอยากฟังเทศอยากฟังเทศพุทธเจ้าอยากมาเกิดอีกนั่นน่ะอยากมาฟังเทศท่านบอกตอนหลังพอเป็นอย่างนี้แล้วท่านไม่คิดท่านบอกว่าโอ้โหขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์แต่จะไปไหนก็ต้องยกกันนั่นน่ะหลวงปู่จันทร์ศรีเห็นไหม103 ปีใกล้จะเผาแล้วนั่นอยู่ดอนนะเห็นไหมจะดีนี่ยังก็700-800 ล้านนั่นทำมาไว้นั่นเห็นไหมแต่เราว่าเผาตรงนั้นมันแคบที่มันแคบไปโอ้โหเห็นไหมว่าหลวงปู่สวงโอ้โหคนเป็นหมื่นๆใช่ไหมนั่นหลามไหลแล้วรถที่ก็อยู่ในเมืองถ้าเอาราชรถไปด้วยใช่ไหมมาพันคนกับรถพันคันนั่นใช่ไหมลำบากอาตมาเห็นฟาร์มไม่สะดวกนะ
ที่ไปเผาวัดป่าเนี่ยชื่นอกชื่นใจนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ทำมาไว้ต้นไม้ก็ใหญ่ๆน่ารักเหลือเกินนั่นน่ะความดีของท่านเห็นน่ะที่คนนั่นน่ะทายทานไปกันไม่รู้จักกี่ร้อยลงนั่นเราก็ไม่ได้เดินดูอายเขา ร้อนก็ร้อนใช่ไหมนั่นเยอะเหลือเกินนั่นก็ต้องโมทนากับโยมเนาะที่โยมได้ให้ตะตังก็โยมนุชไปก็ดีทำบุญไปนั่นน่ะอาตมาก็คิดว่าทำโรงทานช่วยวัดนั่นน่ะครูบาอาจารย์เนี่ยบอกทำเอาไว้นะ นั่นน่ะพวกเราจะได้ไม่อดนะนั่นน่ะไม่ลำบากเห็นไหมเนี่ยวัดสังฆทานมันเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ทำไว้ดีแล้วนี่แหละให้พวกเราได้ปฏิบัติภาวนากันนั่นน่ะเห็นไหมถึงจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไหนก็เขาก็ยังคิดถึง เนี่ยมาจากวัดสังฆทานคนวัดสังฆทานเขาดีเขามีระเบียบนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ดีใจมาจากไหนมาจากปทุมมาดีเขาไม่รู้จักอ่ะไปเหอะไปหาเอา พอบอกว่ามาจากวัดสังฆทานโอ้วัดหลวงพ่อสนองนู่นไปทางนู้นเลยเนี่ยเขาจัดเอาไว้แล้วเห็นไหมเนี่ยอนุชมันบอก มาจากปทุมวดีเขาไม่รู้จักอ่ะน่ะมันเกิดใหม่นั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าคนมากินก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละผู้ให้เป็นผู้รวยนั่นน่ะผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงพ่อใหญ่บอกนี่เนี่ยจึงบอกว่าอย่าทิ้งทานทำเอาไว้ ถ้าเราหมดแรงแล้วเหมือนโยมวีระวันเนี่ยเห็นไหมคุณโยมวีระวันเนี่ยแกตาก็มองไม่เห็นแต่แกภาวนากับหลวงพ่อสนองจนมันเกิดธรรมะเป็นก้อนพูดเป็นก้อนเอาไว้แล้วก็อัดเทปเอามาจำหน่ายแต่ก่อนนั่นแหละเอามาจำหน่ายแล้วก็เอาเงินเข้าวัด เนี่ยเห็นไหมพวกคุณโยมสุนีแม่เชียงเนี่ยมาอยู่เงินปีๆเป็นล้านๆเห็นไหมเข้าวัดนั่นน่ะเอ้พวกเรานี่ตลอดชีวิตยังทำบุญไม่ถึงล้านสู้แม่แกอายุมากๆไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมแม่อะไรที่ช่วยเก็บพลาสติกเก็บขวดนั่นน่ะ ก็อีกคนหนึ่งอะทำบุญได้ตังแล้วก็ทำบุญเข้าวัดกันน่ะเห็นไหมเป็นที่พึ่งของวัดวาอารามนี่แหละจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกใช่ไหมขันห้าที่ชราแล้ว ต่อไปเราก็ต้องชราเนี่ยเหมือนลุงพ่อทวัชชัยนี่แหละเห็นไหม ท่านก็ได้เราเห็นเราก็ได้ปองอนิจจังนั่นน่ะจากหนุ่มๆรูปหล่อใช่ไหมลูกสาวก็หน้าตาดีกันทุกคนนะพออายุมากหลวงพ่อสวัสดิ์ใจไปคนละอย่างคนละแก๊งคนละแก๊ง มาเจอกันไม่ได้นั่นน่ะไม่รู้มันแบ่งกันยังไง มันรู้นะเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจอกันไม่ได้นั่นน่ะวิ่งกันนี่แหละถึงบอกว่าทีนี้ก็เราต้องหารถสักคันทำโรงทานบ้านเมืองก็ยังไม่กระปกติสุขทั่วโลกเห็นไหมตามปากหลวงพ่อสังวานทรมัง
ที่ท่านมันจะมาเร็วซะละมั้งนั่นน่ะเรารีบทำหารถนะโยมว่าเอ้าเราจะช่วยเราจะช่วยกันนั่นน่ะเอารถเก่าๆก็พอไม่ต้องเอาใหม่อ่ะใหม่เดี๋ยวเกรงใจโยมเนาะเดี๋ยวเอาใหม่เก่าเดี๋ยวก็กลัวไปจอดกลางทางไปทำโรงทานกลางทางนั่นน่ะกลัวไปไม่ถึงเอายอมก็เอาใหม่ๆดีกว่าจะได้เห็นมานี่อ่ะจึงบอกว่านี่น่ะผู้ที่มีปัญญาช่วยกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่น่ะเราจะไปกินอะไรล่ะถ้วยสองถ้วยเราก็อิ่มแต่น้องน้องหลานหลานใช่ไหมเด็กๆนั่นน่ะยังหิวอีกเยอะใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ความหิวเนี่ยเด็กๆอ่ะมันมีอะไรมันก็อยากกินทั้งนั้นแหละเนาะถ้ามันได้กินเห็นไหมเด็กๆบอกว่าโอ้มันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ลูกไม้ป่าใช่ไหมอยู่ชนบทก็ท่านอาจารย์ทองก็เคยเล่ามันไม่มีหรอกอาจารย์สัญญาก็เล่าให้ฟังมาบวชแล้วก็ทำโรงทานนั่นแหละทำโรงทานน้ำท่วมไฟไหม้สัญญาก็ไปหาโยมไปช่วยกันนี่จึงบอกว่าคนละไม้คนละมือก็ทำให้ไปได้เหมือนหลวงพ่อสนองเอาอาตมาลองทุนหมื่นหนึ่งก่อนนั่นน่ะเอาไปซื้อเสื้อผ้ามาไฟไหม้นั่นน่ะโอ้เดี๋ยวฉันช่วยออกบ้างคนโน้นบ้างคนนี้บ้างก็กลายเป็นกองทัพไปแจกได้นั่นน่ะเห็นมาความนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานน่ะทำโรงทานน่ะเขียวอยู่ข้างบนบอนนะแกงบอนแกงบอนสุพรรณมีชื่อใช่ไหมใส่เข้าไปข้างบนข้างล่างก็ตักแจกข้างล่างมันตุกมันก็ตักข้างล่างข้างบนมันก็ค่อยๆจมลงนั่นเห็นมาทั้งวันแม่ชี60คนนะช่วยกันเห็นมาทำไมนะทำไมหลวงปู่อยู่หลวงปู่ไปเป็นประธานนั่งเทศให้ฟังอะไรตาอะไรนั่นเนี่ยเห็นมาเราอายุมากแล้วอย่างน้อยก็ไปหั่นผักก็ยังดีนั่นจะได้บุญไปใครทำเราก็โมทนานั่นเห็นไหมเหมือนเนี่ยหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีทั้งนี้บางคนทำ10กว่าล้านทำเจดีย์เห็นไหมประกาศนั่นแหละเพราะฉะนั้นทานบารมีเขาทำมาเห็นไหมนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาเชื่อแล้วว่าธรรมะเป็นของแท้เขาไปได้ดิบได้ดีไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอก็ดีเห็นไหมเขาไปได้ดีเขาไม่ลืมหลวงปู่แต่ถึงแม้ว่าหลวงปู่หลวงพ่อจรัญจะตายเขาก็มาทำจะดีกันนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณยอมวีระวันก็เหมือนกันนั่นน่ะคุณยายตามองไม่เห็นแต่นั่นน่ะยอมท่อยอมประโยชน์ก็คุณยายก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆนั่นน่ะเลี้ยงไว้ก็กตัญญูอยู่กับคุณยายมาตลอดเห็นมาคุณยายก็อยู่ใกล้วัดนั่นแหละหลวงพ่อสนองเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านอยู่ก็มีความสุขใช่ไหมพอมาถึงหลวงพ่ออะไรพระครูเนี่ยพระครูไฟลินก็อ้าวพยายามนั่นแหละพยายาม
สร้างเดินทางตามหลวงพ่อสนองนั่นเองมาจึงบอกว่า บารมีอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องบารมีพระอริยเจ้าเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นหลวงพ่อมีทั้งพระเดชพระคุณมีทั้งรู้ล่วงหน้านั่นน่ะฮะดิฉันเนี่ยลองทายดิฉันที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอะไรถ้าหลวงพ่อทายถูกหนูจะมาเป็นลูกศิษย์ตลอดในวัดเนี่ยสอบมาสองคนแล้วหลวงพ่อก็ไม่บอกใครแต่ว่าใครนั่นน่ะหลวงพ่อคนนี้เป็นพยาบาลคนนี้เป็นครูรู้เลยเห็นไหมนี่แหละถ้าไม่รู้เราไปชี้ถูกไหมไม่ถูกชี้ผิดเขาก็ไม่ศรัทธาหรอกโยมนี่เห็นไหมเพราะสมาธิหลวงพ่อท่านดีนั่นกรรมฐานท่านดีเพราะฉะนั้นน่ะไม่งั้นจะโปรดใครได้หรอใช่ไหมโยมเรือผมหายแล้วเรือตรวจการหายทำไงอะลุงพ่อหมดปัญญาต้องใช้หนี้เขา20 ล้านผมก็ไม่มีอะมาพึ่งให้ลุงพ่อช่วยดูลุงพ่อบอกยอมบวชได้ไหมบวชผมขาว7 วันเดี๋ยวก็ได้เองนั่นเนี่ยได้จริงๆว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะไปพูดได้ยังไงได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนี่เพราะฉะนั้นน่ะที่ว่าครูบาอาจารย์น่ะเขามีดีนั่นเหมือนวัดหลวงปู่คำผิวก็ดีหลวงปู่วารามก็ดีใช่ไหมน่ะหลวงปู่ทองสุขท่านก็ไม่คุยวัดผมสวยอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่พูดนั่นน่ะเราไปเราก็ไปดูเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่อายุมากแล้วเดี๋ยวท่านจะอยู่อีกสักกี่ปีใช่ไหมท่านก็ต้องทำเจดีย์ไว้นั่นน่ะมาโปรดลูกหลานชาวเมืองเลยใกล้ๆน่ะทีนี้คนนำไรเนี่ยมันจะนั่นมันจะมันจะเหนื่อยพอเย็นแล้วกลัวกลับบ้านกินข้าวนอนเมื่อยนั่นน่ะเห็นไหมอยากจะไปไหว้พระก็ไปไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องพอเปิดร้านแต่เช้านั่นน่ะขอละครั้งพระขอละครั้งนี้อยากจะวิ่งไปไหว้พระมันทำไม่ได้อะโยมเห็นไหมทำไม่ได้อะมันได้แต่คิดงานมันรัดตัวทีนี้พวกเราอยู่กรุงเทพบางทีมันยังมีว่างเอาหันไปหันมาเข้าวัดกันดีกว่านั่นเห็นไหมหันไปหันมาเข้าวัดทำราชการกันบ้างทำบริษัทกับอะไรตอนเห็นไหมวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังได้พักนี่แหละหลวงพ่อสนองต้องหยุดต้องทำบุญวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นแหละเนี่ยต้องคล้ายๆว่าต้องสากลเนี่ยต้องปฏิบัตินะปฏิบัติมันไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าปฏิบัติได้จริงๆนะมันอยู่กับสตินั่นแหละสติปัฏฐานเนี่ยที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยนั่นน่ะเราอยู่กับตัวเรารักษาตัวเราต่างคนต่างรักษามันก็ไม่ตีกันเด้อมันไม่ดิมันก็คิดว่าโอ้กูต้องรวยกับมึงอย่ามารวยแข่งกับกูนะกูต้องสวยกับมึงกูต้องหล่อกับมึงนั่นแหละกูต้องขับเร็วกับมึงนั่นนะมึงอย่ามาปาดหน้ากูนะ
ไอ้ความจริงอ่ะเขาไม่ได้ปาดอ่ะเขาก็คิดว่าเขาอยากจะไปใจเร็วไปหน่อยทีนี้เกิดมโหกันขึ้นมาอ้าวจอดรถมายิงกันก็มีตีกันก็มีนั่นแหละทำไมมาปาดหน้าความจริงอ่ะเขาอยากรีบไปนั่นเองถ้าเรามาพิจารณาดูนะเขาไม่ได้แกล้งไม่เหมือนวัยรุ่นนี่แหละทำให้กลายเป็นคนใจร้อนคนไทยใจร้อนรถติดไปไม่ทันเสียเวลานั่นเห็นมาเพราะมันมากคันเขานั่นเห็นมาทำให้นี่แหละสังคมวุ่นวายก็เพราะรถเนี่ยทางเรือก็ไปไม่ได้ไปกันละไปก็แค่ทางด่วนใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าแท็กซี่คุณธรรมต้องใจเย็นไงแท็กซี่คุณธรรมไม่ไปโกงเขาไม่ไปหลอกเขานั่นน่ะเนี่ยจึงบอกว่าแท็กซี่คุณธรรมของวัดสังฆทานที่ทำเอาไว้ นี่แหละจึงบอกว่าทำไมต้องมีแบบนี้นั่นน่ะตำรวจคุณธรรมทหารคุณธรรมสิบล้อคุณธรรมรถเครื่องคุณธรรมทีนี้มันก็ไม่ไปรับจ้างยิงใครเนาะนั่นน่ะถ้ามันมีคุณธรรมหมดใช่ไหมลูกชายคุณธรรมลูกสาวคุณธรรมถ้าเข้าวัดกันวันเสาร์วันอาทิตย์มาฟาดถนนกันมาฟาดลานวัดมาปลูกต้นไม้สังคมใช่ไหมมันก็มีความสุขกันถึงนี่เวลานั้นไปตีกอล์ฟกันหมดใช่ไหมนั่นน่ะไปที่มาฟาดถนนกันมั่งใช่ไหมน่ะวันว่างใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งคนหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมไปทำนากันมั่งใช่ไหมมันจะได้รู้ว่ามันลำบากยังไงเนาะมันลืมกันหมดใช่ไหมมันลืมความทุกข์อ่ะโอ้โหแดดร้อนยังกระเผาเต่าเลยใช่ไหม คนโบราณบอกมันร้อนเหลือเกินนั่นน่ะมันได้คลายมันได้เมตตาพ่อแม่เมตตาในหลวงนั่นน่ะในหลวงอ่ะเป็นในหลวงสบายเหลือเกินที่ไหนได้เป็นก็แล้วไม่สบายหรอกนะเห็นไหมพระเทพได้หยุดที่ไหนล่ะนั่นน่ะใครก็อยากจะได้พระเทพไปเปิดงานอยากได้ในหลวงไปเปิดงานนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนไม่ต้องมีเวลากินถ้าไม่กินได้ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมไม่ได้นอนได้ยิ่งดีใหญ่นั่นตายนั่นเห็นมาจึงบอกว่าต้องมีหมอมีหมอนวดนะมีหมอรักษาแล้วยังต้องมีหมอนวดเห็นมาไอ้เจ้าเส้นมันไม่รู้เรื่องกับเราฮะไอ้เจ้าเส้นมึงอย่าเป็นนะไอ้เจ้าขาเองอย่าเป็นนะมันก็ไม่ยอมเนอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพอคุณยายตายกันเหมือนท่านเอกอะตายกันแล้วเนี่ยก็นั่นน่ะท่านตายถูกเวลาแล้วไม่ต้องไอ้นั่นแล้วนะไม่ต้องเห็นใครจะลบกันใครจะตีกันนั่นน่ะอยู่ข้างนอกเนี่ยเห็นไหมมีแต่เรื่องบ้านนี้โดนขโมยสักสามตีเที่ยวแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรบางคนต้องเขียนเอาไว้เลยนั่นน่ะแม่มันขยันมางัดเหลือเกินใช่ไหมโยมนั่นน่ะมีอะไรก็ไม่ได้แล้วมันไม่ทำเนี่ยมันทำงานอะไรดีอ่ะต้องพูดว่าขำๆใช่ไหมนั่นน่ะไอตัวจิกกระหึ่ยไอพวกนี้ใช่ไหมโยมมันไม่ทำกินน่ะ
นั่นน่ะแล้วมันก็บอกว่ามันดีนั่นน่ะก็ได้มาแล้วก็มากินกันมาเมากันแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยใช่ไหมมันไม่รวยขโมยมันไม่มันเงินร้อนมันเงินร้ายนะมันกลายเป็นเงินร้ายถ้าตำรวจจับได้เขาก็ทุกข์ไปนั่งคอตกนะนั่นน่ะใช่ไหมเราก็พูดเล่นๆไงไปหาปลาวุ้นกินทำอะไรมานั่นน่ะก็ไปค้าม้ามาครับม้าอะไรม้าเม็ดอย่างนั้นแหละแต่เราเห็นไหมถ้าประหารใช่ไหมนั่นแหละมันจะกลัวหน่อยมันจะตกใจหน่อยมันเห็นมีดปลาวุ้นกินนั่นแหละคนเราอะเห็นไหมพอเจ้าหน้าที่เขาจริงๆก็ลำบากนั่นน่ะเขาฝาดไปหมดเห็นไหมหมามันก็สลดใจนะไอ้ยอมผู้หญิงจะถูกจับแล้วหมามันก็รู้โอ้โหเห็นไหมหมามันก็อะไรอาวรณ์กับเจ้าของเห็นไหมว่ามันเคยอยู่กับเจ้าของดีแต่เจ้าของเขาไปเลี้ยงหมานั่นน่ะเขาขายม้าใช่ไหมมันเป็นอย่างเนี้ยโยมลองนึกดูสินี่อ่ะหมดอิสรภาพเขาเอาไปหมดเขาเอาไปหมดก็ว่าเขาไม่ได้อีกน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันร้อนนั่นน่ะแล้วก็สังคมก็ลำบากเห็นไหมสังคมไม่พูดกันแล้วสังคมกลัวกันเจอหน้าคนไทยเห็นไหมไม่รักกันก็เพราะว่าไอ้ม้าแมวนี่แหละมันเยอะใช่ไหมนั่นนะลองนึกดูกันแล้วกันสังคมเปลี่ยนไปนั่นนะขายวัฒนธรรมใช่ไหมสงกรานต์ไม่ต้องขายอะไรขายวัฒนธรรมแค่มาส่งน้ำน่ะเห็นไหมเขาดีใจต่างชาติอยากมาเห็นคนส่งน้ำรดน้ำกันดีใจเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะไอพี่ม้าไอพี่ฮะเหล้ากัญชานี่มันทำให้เป๋ไปทำเมาด้วยกูก็จะเป็นอะไรต่ออะไรไปใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าขายวัฒนธรรมไม่ดีเห็นไหมปีหนึ่งเป็นพันๆล้านหมดที่นู่นที่นี่เห็นไหมเงินเข้าเมืองนั้นเมืองนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยพวกเราจึงว่าจีนมันก็พยายามจัดสรรของเขาให้ดีนั่นนะเขาจะจัดได้หมดหรือไม่หมดเขาก็บอกว่าแผ่นดินใหญ่นั่นนะเห็นไหมที่เราไปไม่ถึงกันอีกเยอะนั่นน่ะเห็นไหมคนมันมากเราบอกว่าเราอยากไปตั้งโรงทานที่ชนบทประเทศจีนนู่นเอธิโอเปียที่ลำบากไปมันกินก๋วยเตี๋ยวกัน ใช่ไหมโยมเนาะเราก็ฝันไปนะนั่นน่ะ มันจะเป็นจริงไม่ได้เปล่าไหมหลวงพ่อเราไม่อยู่ซะแล้วใช่ไหมพ่อสนอง ตอนนั้นท่านไปบ่อยๆเราก็เกรงใจเนาะเราอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้ขอหลวงพ่อไปนั่นน่ะได้แต่ไปอินเดียนั่นใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราให้เนี่ยมันสบายใจใช่ไหมโยมนั่นน่ะเหมือนในหลวงอะท่านให้นั่นแหละส่งให้คนเรียนเนี่ยคนเนี่ยเรียนนักเรียนทุนอะไรต่ออะไรทุนน้อยรัฐบาลก็ช่วยนะฮะเรียนเก่งเรียนไม่สอบไม่ตกไงก็ได้ไปเรียนนะบางคนหัวดีมีบุญนั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะบางคนเนี่ยเกเรต้องก็ต้นทางแล้ว
พอออกมาก็โกงพ่อโกงแม่ไม่ได้ให้พ่อแม่มีความสุขเลยแล้วปลายทางมันจะเป็นยังไงใช่ไหมนั่นน่ะพระสององค์ก็เจ้าเยอะแต่มันไม่เอาอ่ะมันไม่เข้าวัดใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าเอาศีรษะพระเป็นปฏิทินนั่นน่ะโกนเมื่อไหร่ก็พรุ่งนี้วันพระนั่นน่ะจะได้รู้ตอนนั้นน่ะนั่นน่ะไม่ได้สนใจอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคนไทยเราสนใจมาตั้งแต่เด็กทุกคนโอ้โหประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวมันไม่อยู่ทุกประเทศเลยเห็นไหมไปทำสปากันมั่งนะไปทำว่าถ้าเก่งก็อุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรไปได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเพราะบุญเพราะตัวชนวนเห็นไหมต้นเหตุเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีคุณธรรมนั่นน่ะพระสงฆ์เดินตามกันใช่ไหมไอ้ที่ไม่ดีนั่นก็เป็นลูกของโยมที่ดีนั่นน่ะเป็นสุปฏิปันโนนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่สวงเป็นลูกพุทธเจ้านั่นน่ะหลวงปู่ใช่ไหมจันทรีนี่เป็นลูกพุทธเจ้าเห็นไหมบวชต้องเนนมั้งนั่นน่ะร้อยกับสามปีเห็นไหมอยู่ได้ถึงร้อยสามปีถ้ามีหลวงปู่เอี้ยงอีกนะหลวงปู่เอี้ยงหรือไงที่อยู่ทางสุรินทร์ร้อยกับแปดปีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมที่เราไปกราบนะเมื่อปีกายปีก่อนนั่นยังอยู่เห็นไหมจึงบอกว่าอากาศดีอาหารถูกปากของท่านอยู่ได้นั่นน่ะใจแม่โยมแล้วก็ไม่สบายใจเครียดกับลูกกับหลานมันก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคมะเร็งทำไปทำมาเครียดมากๆลงกระเพาะรั่วไปรั่วมากลายเป็นมะเร็งนั่นเห็นไหมเป็นเพราะอย่างนี้แหละโยมจึงบอกว่าทำไมวัดสังฆทานจึงให้เป็นเซ็นเตอร์ว่าเป็นที่เผยแพร่ว่าเนี่ยโลกละเลิกละอบายมุขทุกอย่างไอ้ม้าไอ้แม่นี่ไม่ให้มาใช่ไหมถ้าใครมานี่ก็นี่แกะดำใช่ไหมใครมาก็เป็นแกะดำเพราะฉะนั้นไอ้ของที่ดีกินไม่มีใครว่าไงนั่นเห็นไหมไม่มีใครว่ากินเนี่ยมันนั่นแหละกินแบบอุตลินั่นแหละที่บอกว่าอุตลิมนุษยธรรมที่ลำบากลำบากเป็นแล้วใครจะปกครองสมบัติกูไม่ต้องคิดเรื่องปกครองสมบัตินะเดี๋ยวกูก็ตายแล้วใช่ไหมอันเนี้ยลูกแบบเนี้ยแล้วลูกก็น้อยใช่ไหมลูกคนไทยน้อยเนี่ยต้องมีได้แล้วเจ็ดแปดคนนั่นน่ะเห็นมาอ้าวบีบหมดใช่ไหมบีบหมดกาฆ่าเราเรียนเห็นไหมตัวเล็กๆน้อยๆก็เป็นแสนอยากไปโรงเรียนดีตายแล้วจะไปมีที่ไหนใช่ไหมนี่แหละสังคมรวดรัดใช่ไหมรัดกันหมดใช่ไหมนั่นน่ะรัดใจดีไม่มีนั่นน่ะมันรัดออกรัดนอกใช่ไหมรัดในพุทธเจ้าท่านปรมัตถ์นั่นน่ะถ้ารู้จักพอเพียงเอาไปได้ใช่ไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าประเทศที่เงินถูกเขาอยู่เป็นสุขแบบเวียดนามเงินไทยนี่มันแพงนะครับผม
เห็นไหมแพงแล้วก็ทีนี้หาลําบากอีกเกือบแพงเราหาไม่ลําบากไม่เป็นไรนะเห็นไหมอาตมาบอกว่าต้องซื้อกุ้งเป็นช้อนกินใช่ไหมซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆกินไม่ได้หรอกคนจนนะปลาทูเห็นไหมตะก่อนนี้ตัวละหกตะลึงแกงละหกตะลึงก็ว่าแพงแล้วเมื่อพอขึ้นสามบาทโอ้โหแพงใหญ่ละทีนี้มันห้าสิบบาทอะไรไปนู่นโอ้โหนี่แหละเห็นไหมหาชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นแหละจึงบอกว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมีบุญไงนั่นแหละมีบุญใช่ไหมมีคุณธรรมนั่นแหละถ้าเราไปต่อพืชต่อพันธุ์เขามาดีก็เป็นบุญของประเทศใช่ไหมเขามาไม่ดีเนี่ยเห็นไหมยาม้ายาอีกันอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะพัทยาเป็นเมืองที่ดีเป็นเมืองสวยงามก็มีแต่เห็นไหมสารพัดมีแต่เรื่องนั่นน่ะเพราะมันเมากันนี่แหละลักขโมยโกงกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศมันมีความสุขบางคนบอกมีความสุขพอมาอยู่ในไทยนี่โอ้โหลำบากเหลือเกินใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ไปหาเงินต่างประเทศมันสบายแต่มาอยู่ในไทยนี่โอ้โหสารพัดนะนั่นแหละคุณธรรมมันหายไปแล้วก็บอกว่าดีนั่นแหละเรียนดีนั่นแหละแต่ขาดคุณธรรมปริญญาลืมพ่อลืมแม่ปริญญาไปรักยาองยาอียาไออะไรไปนู่นใช่ไหมแล้วใช่ไหมช่วยพ่อแม่ฮะช่วยพ่อแม่จนตายนี่ลูกกตัญญูนะนั่นแหละลูกไอซียูสิใช่ไหมนะไปล้มขึ้นมาก็สมองไม่มีข้างก็แย่แล้วเนี่ยลูกไอซียูเขาแล้วเดินเดี้ยงไปข้างหนึ่งก็หมดท่าแล้วเห็นไหมนั่นแหละมาสู้คนไม่มีมาต้องกำเนิดเขายังเอาปากเห็นไหมเอาปากวาดเขียนได้เป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของคนมีแขนมีขาเมื่อเขาเลี้ยงพ่อแม่ได้เห็นไหมเขาเลี้ยงพ่อแม่ได้นี่แหละจึงบอกว่าพรสวรรค์พรที่ตั้งใจทำดีเนี่ยมันก็มีเนาะเหมือนเด็กๆอ่ะมีคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ก็ทำไร่ทำนาก็กลัวว่าพ่อแม่ก็จะส่งเรียนไม่ได้อ้าวเด็กคนนี้ก็ใส่ออมสินใส่กระบอกไม้ไผ่วะนั่นน่ะพอถึงเปิดเทอมหรือว่าเขาเรียกค่าเทอมก็พาออกมาเนี่ยได้ด้วยเห็นไหมเอาไปค่าเทอมนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเด็กนักเรียนคุณธรรมถ้ามีอย่างนี้เยอะๆบ้านเมืองมันก็มีความสุขสิใช่ไหมมันแถวทั้งหมดแถวตรงมันไม่ตรงใช่ไหมมันไม่ยอมตรงกันสักทีเจ้าหน้าที่ก็ลำบากนะเห็นไหมจับไปก็ว่าอีกนั่นนะไปตบไปตีเขาก็ว่าอีกเมืองแขกมันใช้ตบนะขับรถเร็วตบเอาตำรวจตบวันหลังมันก็ไม่ค่อยกล้านะไม่ค่อยกล้าขับเร็วมากนะมันบอกให้ขับ80ก็ต้อง80กับมันนะนนเส้นทางถนนมันดีแล้วกว้างแล้วทำไมมันให้ขับแค่นั้นนะมันกลัวอุบัติเหตุเห็นมาถึง ว่าช้าไม่เป็นไรนั่นน่ะเห็นมั้ยช้าไม่เป็นไรช้าแล้วมันไม่เกิดอุบัติเหตุอันนี้เร็วซะจน
เบรกไม่อยู่นั่นน่ะอย่างน้อยก็มาชนกันข้างท้าย6-7 คันเนี่ยน่าปวดหัวไหมถึงแม้ว่าจะชนไม่แรงก็บุญวะบางทีเห็นไหมต้องหาเหล็กมายืดเครื่องมายืดมาทางให้มันออกเปิดประตูไม่ได้นั่นน่ะตายก็บุญวะถ้ายังไม่ตายก็ทรมานอยู่นะเจ็บอยู่นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเพราะใจร้อนนั่นน่ะเนี่ยต้องการไปเร็วอะไรตาอะไรนี่แหละถ้าเรานั่งรถเราจะรู้เลยนั่นน่ะเราก็นึกว่ามันไม่มีนะพอนึกว่าไม่มีผ่าไฟแดงหรือว่าลูกติดพันเนี่ยไอ้นั่นก็มาเลยน่ะชนกันนะเห็นไหมนั่นน่ะชนกันจึงบอกว่าเมื่อไหร่เรานั่งบนถนนเนี่ยรถถนนเนี่ยถ้ามันมีความเมตตากันมีความเคารพมีความหาเอื้ออาทรกันมันก็มีความสุขนะกูโกรธขึ้นมากูก็ปืนแล้วใช่ไหมมาไล่ยิงกันมั่งอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยเตะตีกันมั่งอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยเพราะคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยไม่มีกฎหมายเมื่อเนี่ยเหมือนเมืองเถื่อนเนาะแต่ดีที่เราไม่ไปทำคนต่างชาติถ้าเราไปรังแกคนต่างชาติมาเที่ยวมันก็หมดสิคุณธรรมเนี่ยหมดใจใครก็ไม่กล้ามาเนี่ยสยามเมืองยิ้มมันก็หมดท่านอาจารย์นั่นทำเอาไว้นั่นน่ะทำทรงไทยทำอะไรทำลวดลายคนบางคนเนี่ยมันเกิดตายแล้วไปอยู่เยอรมันมันบินมาพอถึงพอนหยุดงานมาบินมาเที่ยวเมืองเหนือเราชอบเราชอบเมืองไทยประโยชน์จะไปดูตำวาลวดลายสวยๆนั่นแหละเขาต้องเป็นคนโบราณของไทยไปเกิดที่เยอรมันนั่นน่ะทำยังไงอ่ะถ้าเขารู้จักภาวนาอีกเขาก็ยิ่งดีใหญ่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเรารีบแล้วเราต้องรีบแล้วนะหลวงพ่อใหญ่บอกมาเกิดที่ขาดทุนนั่นน่ะอย่ามาเกิดอีกมันจะตีกันใหญ่มันจะลบกันใหญ่นั่นน่ะข้าวยากหมากแพงกาลียุคมันเกิดแล้วนั่นน่ะเห็นมายุคของไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เด็กๆไม่เชื่อไม่เคารพผู้ใหญ่นั่นน่ะเคารพอินเทอร์เน็ตเคารพเกมกันใช่ไหมมันกดแต่โทรศัพท์กันทั้งวันนั่นน่ะเพลิดเพลินกว่าสมาธิอีกทำสมาธิมันไม่เห็นเพลิดเพลินเลยนั่นน่ะเห็นมากลายเป็นสมาธิเสียหมดเด็กๆน่ากลัวเหลือเกินนี่แหละจึงบอกว่าเราจะทำยังไงหาทางไปนั่นน่ะเห็นมาก็พวกคุณโยมไปด้วยมีสติท่านเอกทิศเอกเนี่ยแต่นรงฤทธิ์เนี่ยนามสกุลเนี่ยอะไรบุญนาคเนี่ยนั่นน่ะพ่อเขากางร่มให้ในหลวงนั่นน่ะเป็นองคมนตรีนะพ่อท่านน่ะท่านเป็นเด็กๆวิ่งอยู่แถววังนั่นน่ะเขาจำได้ แต่ท่านน่ะพอโตแล้วท่านก็ชอบอยู่ข้างนอกนั่นน่ะท่านก็ไม่อยากไปทำงานข้าราชการท่านก็อยากไปค้าขายไปอยู่ข้างนอกนั่นเอง นั่นน่ะจนมาเจอวัดสังฆทานศรัทธาเห็นมาศรัทธาวัดแต่ท่านน่ะท่านจะเป็นคนสมัย
ที่ว่าไม่ชอบทานยาไทยทานยาไทยหน้าท่านขาวขึ้นเลยท่านไม่เอาท่านบอกว่ามันถ่ายนั่นแหละไม่มันจะ ท่านเหมือนแขกนั่นแหละท่านมาโยมนั่นแหละพอท่านทำความดีมาอยู่เมืองไทยจนมาเป็นองค์กมลตรีได้นั่นแหละเห็นไหมมากลางร่มให้ในหลวงจนหมดอายุนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะท่านดีท่านก็มีนิสัยอ่อนน้อม เคารพครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองอะไรต่ออะไรท่านก็เออเอาละช่วยใช่ไหมช่วยให้อะไรออกอากาศกันเหมือนว่าเป็นโฆษกนั่นน่ะเห็นนะท่านก็รักนะการใครมาเล่าเรียนภาษาอังกฤษท่านก็พอได้ ก็พยายามแนะนำนั่นน่ะได้มั่งไม่ได้มั่งก็คนต่างชาติที่จะเข้าใจปุ๊บปั๊บเนี่ยมันยากที่จะชวนให้ฝรั่งโอเคทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นบุญของเขาอุปนิสัยที่เขาสะสมมาด้วยนั่นน่ะทุกวันนี้เราก็พยายามไปพักที่ ป่าลันวามั่งนั่นเออเห็นไหมให้ไปธรรมทโลเออไปภาวนาอยู่กับหลวงพ่อนันมั่งนะนั่นน่ะเออธรรมทโลไปเห็นเออหลวงพ่อสนั่นนี่ฉลาดนั่นน่ะว่าเออฉลาดท่านมีปัญญาเขาก็รักเพราะฉะนั้นน่ะ จึงบอกว่าคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าคนต่างชาติจะไม่ช่วยอะไรเรามากแต่ถ้าเขาได้โสดาขึ้นมาเขาจะทำบุญนั่นเขาจะทำบุญมากนั่นเห็นไหมเขาจะรักการทำบุญให้ทานโสดาเขาจะไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงนั่นเนี่ย เพราะเขารู้ว่าตายแล้วของพวกนี้แหละมันเป็นบารมีทานนั่นน่ะคนที่ยังไม่ได้โสดาเขาก็ยังไม่เข้าใจทำไปทำไมอ่ะช่วยเหลือเขาทำไมอ่ะรัฐบาลก็ช่วยทุกคนอยู่แล้วนั่นน่ะบอกว่าเวลาสงครามนั่นน่ะรวยดีเวลาสงครามจะได้ช่วยคนคนอดคนอยากนั่นน่ะเห็นไหม ไม่ต้องไปขอขนมปังเขาต้องไปขอขนมปังเห็นไหมพอลบกันนะจะให้ผู้หญิงไปขอก็ไม่ได้กลัวมันรังแกเอาอีกก็ต้องเอาเด็กๆไปขอขนมปังคนต่างชาติเขาเล่าให้ฟังลำบากเห็นไหมก็บางคนไม่ต้องไปซื้อมากที่ไหนได้มันลบกันต้องเป็นปีๆอย่างเงี้ยอดอยาก เห็นไหมถึงบอกว่าต่างประเทศนะที่เขาเล่ามันยืดเยื้อแต่สมัยเนี้ยถ้าลบกันมันไม่ยืดเยื้อหรอกมันเล่นเอานิ้วเคลียร์ขึ้นมาแล้วก็พักเดียวแล้วหมดไปครึ่งแถบเลยนะโยมเนาะนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าฉลาดไหมฉลาดนะนั่นน่ะฉลาด ฉลาดโลกแต่หาความคุณธรรมเนี่ยมันไม่มีนั่นน่ะเออเราตายไปแล้วไปเป็นหมูเป็นหมาเราก็ไม่รู้ที่ไหนได้มันรู้สิแม่เพราะกูคนเดียวเนาะใจเราไปโกรธซะแล้วถึงมาเป็นหมาใช่ไหมใจเราไปขายานี่แหละมึนเมาเห็นไหม โกรธหมามันมากัดลูกสาวก็โกรธ
ตีหมาเวลานั้นพอดีแกคงตายเร็วกลายเป็นหมาใช่ไหมไปเกิดเป็นท้องหมานั่นน่ะเป็นนายพลด้วยนะนั่นน่ะไปเกิดเป็นเจ้าชื่อหูตั้งนั่นน่ะใช่ไหมแกเจ้าของบ้านเขาชื่อว่าหูตั้งนั่นน่ะเฮ้เจ้าเป็นอะไรอ่ะไปมองเขาทำไมอ่ะพวกทหารนะมองจนเขาอายอ่ะหรือแกเป็นอะไรอ่ะทำไมไปมองแต่ทหารหรือแกเป็นในร้อยมาแล้วหรือเป็นจ่ามันก็ไม่กระดุกกระดิกนะเพราะว่าเป็นนายพลโอ้โหมันกระดุกกระดิกขู่ตั้งขู่ชันขึ้นมาเลยนะว่าเออมันเป็นนายพลเห็นมานั่นแหละพอเวลาเต้นรอบกองไฟมันก็ไปเต้นกับเขามันเต้นทีเดียวนะแล้วตอนนั้นมันก็ไม่เต้นเรารู้มันเห็นในหลวงเห็นไหมมองแต่รูปในหลวงเพราะมันตายแล้วมันไปเกิดใช่ไหมมันยังไม่ได้ไปตกนรกสัญญามันยังจำได้นั่นน่ะเขาบอกว่าอย่าให้หูตั้งมันไม่นอนไม่นอนให้มันผอมอะไรถ้าไปเที่ยวเรื่อยๆต่างจังหวัดมันจะเฝ้ารถตลอดมันไม่นอนเนี่ยมันไม่นอนเห็นไหมมันห่วงนั่นน่ะนี่เห็นไหมเป็นอย่าไปคิดว่าเป็นในพลในพันเป็นฮิตเลอร์ไม่ตกนรกใช่ไหมตกนรกกันดังนั้นแหละใช่ไหมก็เพราะมันทำบาปเยอะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะพวกเราเนี่ยดีที่เราปลดระวังปลดแห่งความทุกข์เรามารู้จักหาคุณธรรมแห่งใจเรานั่นน่ะที่เรามาเพาะฝังนิสัยก็เพราะอันนี้แหละที่จะทำยังไงอ่ะนี่แหละที่ว่าพุทธเจ้าเปิดโลกนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าเปิดโลกดวงตาสวรรค์น่ะเห็นสวรรค์นรกเห็นหมดนั่นน่ะใช่ไหมวันสงกรานต์มาทำบุญน่ะพ่อแม่ที่ไปตกนรกปู่ย่าตายายเนี่ยขออนุญาตโยมบาลมานั่นแหละเขาก็คุยกันมาตั้งกับเราเด็กๆพระท่านเทศ ทีนี้กลับไปไม่ทำลูกหลานไม่ทำเอากลับไปโดนเคี่ยนตีอีกหาว่าโกหกโยมบาลลักหนีมาเที่ยวเห็นมาร้องไห้ร้องไห้สิปู่ย่าตายายพ่อแม่บางคนไม่ได้ถือศีล นี่แหละถือศีลทำไมอ่ะนั่นน่ะศีลเนี่ยมันกลางกั้นนรกนั่นน่ะคุณโยมศีลเราดีสมาธิเราดีเราก็ไม่ต้องไปรูปคมกันนรกก็สิใช่ไหมนั่นน่ะเราก็พาดไปสวรรค์นิพพานอะไรก็ไปไปเป็นพรหมก็ดีนั่นน่ะดีก็ไปตกนรกท่านบอกใช่ไหมเป็นเทพเป็นพรหมดีหมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะปู่ย่าตายายไปเป็นเทพเป็นพรหมมันไม่ไปถูกลำบากมันไม่ไปกลับมาเหี้ยมเกียมอีกไอ้พวกตกนรกมาเกิดอยากจะกินเลือดอย่างเงี้ยอยากจะกินหอยไปซื้อหอยต้มมาไม่เอาจะเอาเป็นเข่งแต่ทีนี้ก็แพ้ท้องที่ไหนได้กินตัวเดียวไม่กินละน่ะทรมานพ่อแม่เหลือเกินเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเล่านะพอเขาโตขึ้นเจอกันเป็นแม่ชีเขาเล่าให้ฟังหนูนี่ทรมานพ่อแม่เหลือเกินนั่นน่ะโอ้ยคนแก่มาเปิดหน้าผากดูไอ้เด็กคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายไม่อยู่บ้านนะมันเที่ยวสิเถอะ
เลติดนั่นเห็นมาเขาดูลักษณะคนเป็นเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกเทวดานั่นน่ะอย่าไปดูถูกเทพพรหมนั่นน่ะมันยุคของการมาสร้างบารมีนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหมแม้กระทั่งพญานาคก็ยังต้องออกมาสร้างบุญเห็นไหมมาสร้างบารมีนั่นน่ะเพราะมันจะหมดมันใกล้จะหมดศาสนานั่นน่ะต้องรีบสร้างบุญต่อบุญใช่ไหมคุณยอมนี่จึงบอกว่าการปฏิบัติอันนี้แหละเรารักตัวของเรานั่นแหละนี่แหละมรดกสุดท้ายคือภาวนามรดกธรรมมันนี่นั่นแหละไม่มีหรอกแม่จะให้เท่าไหร่พ่อจะให้เท่าไหร่ทนสุดท้ายหยิบไปไม่ได้มือมันหยิบไม่ไหวถ้ามันปวดมันเจ็บขึ้นมาแล้วมันหายใจก็ปวดเจ็บใช่ไหมท่านบอกมันปวดเจ็บนะเรายังไม่ถึงยังไม่รู้ไงยังไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อท่านหนองท่านรู้เห็นไหมแม้กระทั่งเป็นหวัดเราไม่รู้ว่าปู่ย่าตายายใช้กันกี่ใบแต่รู้ว่ามันแก้หวัดได้เราก็ได้ช่องแล้วให้หลวงพ่อทานเพราะมันขมหน่อยนั่นน่ะท่านก็ไม่ชอบของขมทีนี้เป็นหวัดมากๆนี่แหละเราก็บอกว่าไปเก็บใบไม้อันนี้มาให้หลวงพ่อหน่อยแก้หวัดได้ครับท่านลองเอามาเคี้ยวๆดูน้อยๆโอ้มันแก้ได้จริงๆต้องเอามาสามใบมันถึงจะหายน่ะเห็นไหมพวกเรายังไม่รู้เลยว่ากินกันกี่ใบจึงจะหายนั่นใช่ไหมโยมนั่นแต่ญาณของท่านท่านรู้ได้ญาณนี่แหละรู้ได้ความบริสุทธิ์ของใจนะโยมนะนี่แหละบางคนก็รู้ได้นั่นน่ะหนูไอ้หนูไม่ค่อยคุยกับพระหรอกหนูไม่ค่อยเชื่อหรอกเรื่องบุญแต่นั่นน่ะหลวงปู่เทศให้ฟังอ่ะหนูจึงได้กำลังใจจากพระอริยเจ้าหนูไปคุยกับหลวงปู่แบนอย่างนั้นหลวงปู่ไม่อย่างนั้นนั่นน่ะหลวงปู่ไม่ก็ชอบดูแกแล้วก็ยิ้มอยากให้แกภาวนานั่นน่ะกิติกิติบอกว่าไปชอบไปดูหมอลำนะไปนั่นแหละไอหมอลำมันลำอยู่น่ะกายทิพย์มันไปตกนรกไงนั่นน่ะแกก็เลยสลดใจเบาลงเขาเนี่ยนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นเองมันจะเชื่อเลยนั่นแหละบางคนยังไม่อยากจะเชื่อเลยเห็นแล้วยังไม่เชื่อมันยังเป็นโลกีอยู่ไงนั่นแหละถ้าเห็นด้วยญาณโลกุตระนั่นเขาจะเชื่อนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อสังวาลนะท่านพูดอะไรไม่ค่อยผิดอ่ะนั่นแหละท่านบอกว่าตึกตองมาก่อนใช่ไหมจะทำวัดภูเขาสารพัดดีท่านบอกว่าเรานอนตึกตองมาเป็นปีๆทำไม่ได้หรอกครับเอารถขึ้นภูเขาเนี่ยทำไมเรามาหลวงพ่อใหญ่บอกต้องขุดมันรอบเขานั่นน่ะเหมือนในนั่นน่ะเขาของหนุมานนะใช่ไหมที่เอาหางกำหนดให้มันรอบภูเขานั่นน่ะให้วนถ้าไปขึ้นกองมันไม่ขึ้นอ่ะรถอ่ะ
มันขึ้นไม่ไหวอ่ะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมโยมพระหลวงพ่อใหญ่บอกต้องขุดรอบๆให้มันขึ้นไปขึ้นได้จริงๆนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมญาณผู้ใหญ่วิเคราะห์ปุ๊บปั๊บไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะกูจะเอาทางลัดเลยขึ้นไปบนภูเขาไอ้อะไรอ่ะปากช่องนั่นนะไอ้เขาอะไรนะที่ตรงนั้นนะมันเขาใหญ่เขายายเที่ยงอ่ะใครใครหลวงพ่อทนองใครใครให้เอารถบัสขึ้นกลางเขาเนี่ยเดี๋ยวก็พาลูกเมียคนเมืองนนท์มาตายกันหมดทีหลังเนี่ยเสียชื่อเลยนะนั่นนะเห็นไหมท่านก็โอ้โหกลัวเลยเอาขึ้นไปได้ยังไงอ่ะนั่นนะมันต้องขึ้นอีกทางนั่นนะเห็นไหมก็รถบางคนน่ะไปทำบุญปล่อยเกียร์ว่างมาเลยรถใหม่ๆโอ้โหเดี๋ยวได้ตายไอพี่คนผู้หญิงเนี่ยมาใจบุญก็เลยไม่ตายนะรถที่แต่นน่ะลงมาผัวหรือเมียกระโดดลงตายไปคนหนึ่งเห็นไหมรถมันเบรกมันพอที่ไหนอ่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะขนาดรถที่แต่นยังมาเบาๆมันยังลงมาไม่ได้มันสูงมันชันมันสูงเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าความคำนวณความใจเย็นใช่ไหมนั่นน่ะจึงเมืองไทยจึงสวยงามอ่อนช้อยไปเอาที่ไหนมาเนี่ยทำไมมันสวยมันงามโอ้ยบนเทวดาบนสวรรค์นะมันคนไทยมันยังสวยเอาไม่หลวงปู่ว่าใช่แล้วก็ดีใจกับท่านใช่ไหมเขาบอกว่าในมนุษย์เนี่ยวัดสวยแล้วเมืองสวรรค์นี่ลวดลายวัดวาสวยงามกว่านี้อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าไอ้เด็กสมัยนี้มันถูกโทรทัศน์ถูกขนหนังถูกเกมดึงหูดึงตามันไว้หมดใช่ไหมนั่นน่ะคนคุณยาย108ปีมั้ง120 116ปีตายบางคนนะเขาอยู่ท้องนาเขาฉันอะไรนั่นน่ะฉันผักบุ้งฉันน้ำพริกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาไม่มีชูรสมากใช่มั้ยนี่กินชูรสกันยากันบูดใส่เข้าไปอะไรต่ออะไรนี่เราก็ไม่รู้หรอกมันจะไปบูดในท้องเราแค่ไหนใช่ไหมอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันกลายเป็นโรคเป็นภัยใช่ไหมมีแต่ลำบากทั้งนั้นนั่นน่ะ ไม่ต้องกินหรอกหมาแมวเนี่ยใช่ไหมกินแค่อาหารนี่ก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมนั่นน่ะคุณหนูคุณน้องเอ้ยนั่นน่ะในคุกนี่น่าสงสารร้อนยังกับไวร้ายเลยใช่ไหมอากาศไปอยู่รวมกันเยอะๆนะทำไมมันจะไม่เครียดอ่ะใช่ไหมพอที่สารภาพเข้าไปเทศน่ะเห็นไหมเข้าไปในคุกโอ้โหเขาก็คอยพูดเอาไว้ให้สงบให้เรียบร้อยนั่นน่ะนี่ชั้นดีหน่อยไอ้ชั้นที่แดนหนึ่งแดนสองชั้นเฮี้ยมเกียมทั้งนั้นน่ะชั้นยังไม่ตายนะเพราะว่าดุเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมลามโซ่ไว้อีกไต่กวนไว้อีกนั่นเห็นไหมใจคนนี่ฮะโอ้สู้องคุลิมานไม่ได้พอเจอพุทธเจ้าแล้วนั่นน่ะ
นกขังยาวร้องนกขังยาวนี่ว่าเมื่อวานนี้หลวงพ่อสมภพก็มาเราเห็นแล้วก็ดีใจนะแล้วก็ไหว้ห่างๆพระคนมันเยอะหัวหลวงพ่อสมภพก็มาท่านก็ดีขึ้นนั่นน่ะท่านก็ความปรารถนาอยากตั้งเจดีย์บนภูเขาอะไรทำภูเขาขึ้นมามันไม่มีเขาต้องเอาดินมาถมทำเจดีย์ของท่านได้ทำเป็นวัดทำเป็นเจดีย์อะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมนักรบอยู่กับกองทุกข์แต่ท่านยังไม่ตายท่านก็อ้าวช่วยกันเห็นไหมนี่แหละก็ได้ลูกหลานกรุงเทพนั่นน่ะหลวงปู่หลุยว่านะลูกหลานอยู่กรุงเทพคนโน้นคนนี้นะส่งกันไปท่านบอกเราก็เลยอายุมากแล้วก็ท่องเที่ยวไปโปรดจนท่านอายุไปไม่ไหวแล้วก็นิพพานไปโรคหัวใจนั่นเห็นไหมโรคหัวใจก็ร้ายนะถ้ากินยาไทยไม่กินนะก็โอ้โหยากใช่ไหมเป็นแสนแสนนั่นน่ะผ่าขึ้นมาก็เป็นแสนแสนแล้วถ้าไม่มีตังมันก็ไม่หายนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยพระดีเราก็อยากให้หลวงปู่อยู่กันนานๆอยู่เหมือนหลวงปู่จันทร์ศรีนั่นน่ะได้เป็นนาบุญของชาวอุดรใช่ไหมเหมือนหลวงปู่ลีท่านพูดแล้วเรายังนึกโหนึกสงสารท่านบอกว่าเราหลับไม่ได้เดี๋ยวเราหลงไปเลยหลับไม่ได้หมอเขาทำไม่ให้หลับสติโอ้โหทำสติกลัวจะดีไม่เสร็จอะไรต่ออะไรเห็นมาความเมตตานั่นน่ะบริษัทใหญ่ๆก็ไปช่วยกันนั่นน่ะยังไม่มีนะวัดสังฆทานมีแต่บริษัทเล็กนะนั่นน่ะเห็นไหมบริษัทเล็กมาช่วยอะไรต่ออะไรไอ้สิบล้านยี่สิบล้านนี่ไม่มาเนาะ นั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองบอกเรามันทำบุญกับเนี่ยญาติเก่ามันไม่เกิดเนาะนั่นน่ะก็เป็นบุญเนาะนี่แหละเกิดจากวัดเกิดมาจากมือหนึ่งอะไรต่ออะไรทำมูลนิธิกันน่ะเห็นไหมพวกบริษัทกระทิงแดงอะไรต่ออะไรไปช่วยเห็นไหม50 ล้านอะไรให้หลวงปู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราจึงบอกว่าไปช่วยหลวงปู่อารามมั้งสินั่นน่ะจะได้เต็ดไวๆของศาลท่านหลวงปู่ก็ชราทุกวันแล้วนั่นเห็นไหมตัวเล็กแต่ใจดีนะใจใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องขี้ผงใช่ไหมเป๊ปซี่เนี่ยมันวันเดียวมันก็ได้กำไรแล้ว40-50 ล้านจะไปกลัวอะไรใช่ไหมโยมมันขายดีซะแล้วนั่นน่ะมันก็ทำบุญได้นั่นน่ะเห็นไหมบริษัทนั่นน่ะใครจะเอาบุญเป็นหรือไม่เป็นนั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวัดสังฆทานนี่แหละเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมที่เดินมานั่นน่ะเป็นที่พักพิงเป็นที่สำราญใจนั่นน่ะที่ไม่สำราญใจก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนั่นน่ะความไม่สะดวกแทนท่านอาจารย์ใช่ไหมนั่นน่ะอะไรตาอะไรเนี่ยวันนี้กินโกมุตมันยังไม่ลอยมาใช่ไหมบุญเลยนั่นน่ะดึกๆนี่อาตมาได้กินและจนชินนั่นใช่ไหมนั่น
จึงบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านหาได้ยากเนี่ยการปฏิบัติธรรมแล้วก็หาที่เกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปพูดเรื่องวิปัสสนาแล้วมันไปเองนั่นแหละมันแก่เข้ามันแก่กล้าเข้าพิจารณามากๆนั่นแหละกุศลอันนี้แหละที่บอกว่าสหัลคตะโดยโสมนัสเนี่ยจิตมันก็จะเป็นกุศลครับนี่แหละที่อมตะธรรมมันก็จะเกิดกับคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคนไม่เคยหุงข้าวแล้วมันจะหุงเป็นมานั่นน่ะคนไม่เคยกินข้าวแล้วมันจะกินเป็นมากินไม่ได้เฮ้ยทำไมอาหารดีๆทำไมแขกมันกินไม่ได้มันกินกันคนละอย่างมันก็ท้องร่วงก่อนไม่ๆกินไปมันก็ติดได้ใช่ไหมโยมเหมือนอาหารภาคอีสานอาตมาไม่รู้หรอกอยู่ภาคกลางเนี่ยเขากินอะไรน้ำดำๆนั่นน่ะโอ้ไอ้แกงยอดหวายทำไมพระท่านตักไปเยอะเหลือเกินโอ้หลวงปู่แหวนที่เราเล่าในประวัติท่านชอบฉันพวกเนี้ยมันถูกทาสกันนั่นน่ะเห็นมาว่าใหม่ๆก็ต้องหัดกินกันก่อนเหมือนอย่างพระว่านั่นแหละเป็นชอบตอนเด็กๆก็เขาฆ่างัวฆ่าควายก็ไปดูเขาก็ส่งเนื้อดิบๆให้กินนั่นแหละท่านก็กินเป็นนั่นแหละเห็นมากินเหล้ากินอะไรกินเป็นนั่นแหละเห็นมาเพราะเขาเห็นมามันชินนะไปทำลาบทำก้อยอะไรคนนั้นใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราทำไปเถอะให้มันชินนี่แหละให้มันชินใครจะว่าไงก็เรารักษาศีลสมาธิพอสมควรใช้ได้นั่นน่ะปฏิบัติไปเดี๋ยวมันคงทางเองนั่นน่ะที่คนไม่เอาเลยนี่แหละคือลำบากใช่ไหมนั่นท่านเอกเขาบอกว่าเวลาแกจะตายแกก็มีสตินั่นน่ะแกมีสติจนตายจะตายแกก็พนมมือนั่นเห็นไหมเออเราก็ดีใจนะนั่นน่ะยอมผู้หญิงก็ดูแลให้นั่นน่ะยอมผู้หญิงก็เขาก็ใจดีน่ะน้ำใจของยอมคนนี้ไม่ใช่เบาเหมือนกันนั่นน่ะเป็นเรากูไม่เอาไม่ใช่ญาติกูก็โดดหนีดีกว่าใช่ไหมน่ะให้เราไปดูแลคนเจ็บคนป่วยดูแลไม่ได้ตอนเป็นคารวาสใช่ไหมจิตมันหยาบจิตที่ไม่ได้ฝึกสมาธิใช่ไหมโยมพอมานึกถึงหลวงปู่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจอริยเจ้าอยู่ในใจนี่แหละเหนือเสียนเก้าบูชาไว้ใช่ไหมนี่แหละคุณพ่อคุณแม่สังวีสุโลปุสะภูพะเนี่ยบูชาคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมนั่นแหละก็มีความสุขนะประเทศไทยเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่บูชาคุณพ่อคุณแม่มันบูชารถติใช่ไหมบูชารถบูชารถเครื่องยิ่งกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ว่าไม่ฟังนู่นแหละพอมันไปล้มจะตายนั่นน่ะโอ้โหแม่จ๋าพ่อจ๋าช่วยลูกด้วยนั่นน่ะเห็นมามันนึกถึงพ่อแม่ใกล้จะตายหน้าสงสารนะบางคนเพราะฉะนั้นน่ะเรายังไม่สายนั่นน่ะเราภาวนาไปเถอะนี่น่ะภาวนาไปจนกว่าเราจะหมดนะเราจะหมดลมไปนั่นน่ะแต่
เพื่อสุดท้ายขอให้เราได้นึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าไว้ในใจเรานั่นนะนึกถึงความว่างเปล่าได้นั่นนะก็ไปนิพพานเถอะนั่นนะตัวนิพพานมาว่างเปล่าให้เราดูนั่นนะรู้เฉยเห็นเฉยเกิดขึ้นนะนั่นนะที่หลวงพ่อใหญ่ว่านั่นนะไอ้ตัวเฉยนี่แหละ ตัวเฉยเนี่ยตัวเวกขาท่านไม่ได้แปลให้ฟังไงนั่นขอไปวันนี้ไปที่นู่นไปที่ที่ยโสธรสายแล้วเขาก็เอาหันมาเราก็นึกว่า มันไม่ใช่พวกอสุภะไก่ก็เลยทานไปสองสามช้อนโอ้กลับมานี่ปวดข้อขาหน่อยๆเราก็เอาต้นเฉาใบเฉาเว่ยที่สดๆนี่นะโยมผู้ชายบอกท่านไอเฉาเว่ยเนี่ยต้มสู้กินสดๆไม่ได้ นั่นแหละเราก็ได้มาฉันก็ดีเลยมันจะเบาละไม่งั้นมันจะไม่เบามันจะพรุ่งนี้จะเดินไม่ได้มันจะปวดไอ้เจ้าเก้าเนี่ยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพออายุมากเก้าเนี่ยโรคเล็กโรคน้อยมันก็จะแทรกมาให้เราได้เห็นว่าโอ้ ชีวิตนะให้รีบหลวงปู่สังวานบอกอย่านอนหลับไปเลยอย่านอนหลับไปเปล่าๆนอนรู้ตัวตื่นรู้ตัวหลับรู้ตัวนั่นแหละเอาตัวรอดนั่นแหละพระโสดามันจะเห็นอย่างนี้ก่อนมันจะเห็นตัวหลับตัวตื่นก่อนนั่นแหละคุณโยม เออจับยากนะพอคุยกันนี่จับลมก็จับไม่ได้จับปากจับพูดไว้นั่นน่ะปากมันพูดยังไงนั่นน่ะสมาธิมันก็อยู่กับปากตัวรู้มันก็อยู่กับปากนั่นน่ะใช่ไหมเขาบอกว่าพูดดีเอาไว้นะโยมอย่าไปพูดมังไม่ดีอย่าไปด่าลูกหลานนั่นน่ะ ก็เล่าว่าเห็นไหมลูกมันเกเรแม่ก็จะไปเกเรกับมันด้วยนั่นแหละมันยังอยู่ในน้ําโคลนแม่ก็กระโดดไปอยู่ในน้ําโคลนด้วยกันมันก็เปื้อนอยู่อย่างนั้นในใจเปื้อนอกเปื้อนใจนี่เรียกว่าธาตุแห่งความไม่สะอาดนั่นแหละธาตุรู้ตัวนี้เห็นไหม ธาตุโมโหขึ้นมาแล้วมันร้อนนั่นนะทำไมมาด่าแม่คนเด็กสมัยให้แม่ก็เอาอดไม่ได้ใช่ไหมก็เอามั่งนั่นนะนี่แหละบ้านแตกสิแหลกขาดเห็นไหมต้องขอพูดขอขมากรรมกันอย่างเดียวพูดดีๆนี่แหละที่บอกว่าสมัยนี้ต้องจีบลูกเนี่ย ไม่จีบไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไปแผงฤทธิ์ให้ดูนั่นใช่ไหมน่ะมันไปแผงฤทธิ์อยู่นอกบ้านมันไปออกกับกัญชงกัญชาไปนู่นยามงยาหมาใช่ไหมนู่นกูประท้วงแม่ ประท้วงพ่อแม่ใช่ไหมนั่นเป็นดาราแล้วบางคนเห็นมาเอ้าเขาไป ไปมันเงินเยอะเข้าทำบุญไม่เป็นเนี่ยคนที่ทำบุญเป็นก็ไม่ตามอ่ะไม่ตามอ่ะสรพงษ์ใช่ไหมที่เขาทำบุญอยู่กับหลวงปู่โตเออมันไม่ตามดาราบางคนเห็นไหมก็เพราะว่าอันนี้แหละคุณธรรมมันยังไม่ยอมมามันยังไม่เอามาใส่ใจนั่นแหละจึงบอกว่า เห็นไหม
พระสงฆ์มีคุณธรรมนั่นเนี่ยก็มีคนดีใจเหมือนพวกหลวงปู่ไม้หลวงพ่อสนั่นเห็นไหมท่านก็ทำของท่านนั่นเนี่ยอาจารย์สัญญาท่านก็พยายามนั่นเนี่ยหลวงพ่อพาสุขเห็นไหมก็ทำกันหลวงพ่อบุญลือนี่แหละพวกเนี้ยเขามีคุณธรรมใช่ไหมเราก็เอาตามใช่ไหม ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ปฏิบัติได้ของท่านใช่ไหมนี่แหละเราก็ตามสุปฏิปันโนนี่แหละเราก็ตามกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่าใครเราก็ไม่ติใครนั่นแหละเราดูขันห้าของเรานี่แหละขันห้าเราเป็นทุกข์ไหมกินอิ่มนอนหลับไหม นั่นแหละเราอิจฉาใครไหมครูบาอาจารย์นั้นเราโมโหอยู่ไหมอาฆาตอยู่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าเรามัดเอาไว้ถ้าเรามัดเอาไว้ก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนผูกเอาไว้ผูกโกรธผูกโกรธผูกพยาบาทกันนั่นแหละคนละประเทศกันพยาบาทกันฆ่ากัน นั่นแหละเห็นไหมก็เลยกลายเป็นบาดหมางกันอยู่งั้นมันไม่ได้บาดหมางมันบาดวิญญาณไปกันหมดนั่นแหละเห็นไหมเราจึงบอกว่าแผ่นดินเนี้ยเราอยู่กับกองไฟเราอยู่ใต้พิภพเนี่ยมันเป็นไฟธาตุ มันเป็นความร้อนมันมีน้ำด้วยมันมีแร่กรรมฐานนั่นแหละถ้ามันลุกขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้โหมันเหมือนว่าต้นไม้ต้นไร่มนุษย์มันก็ลอกลุกได้ใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ในบนเตาไฟเรายังโง่ใช่ไหมนั่นแหละเรายังโง่ก็ไปโกรธพ่อโกรธแม่กันนั่นแหละเห็นไหม พ่อแม่ทำกับข้าวให้เรากินใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาซักผ้าให้เรานั่นน่ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าใกล้ตัวเราคือผู้มีพระคุณพ่อแม่ลืมท่านไม่ได้นะถึงท่านจะจากไปเห็นไหมมันนึกถึงพระคุณของท่านใช่ไหม เราก็บอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยกันดูแลหน้าตาเราจะมีแต่รอยแผลเป็นใช่ไหมตกบ้านมั่ง หัวแตกหน้าแตกใช่ไหมนี่หน้าไม่มีเลยใช่ไหมโยมโยมนั่นเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันดูประคับประคองจนเจ็ดแปดขวบก็ยังเป็นห่วงเห็นไหม นั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้ยพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นใช่ไหมอดอยากใช่ไหมห่วงกันน่ะจนโตโตแล้วยังจะเอาปืนมายิงพ่อแม่ ทำประท้วงนั่นน่ะมันถูกที่ไหนอ่ะนั่นน่ะเนี่ยพอเจ้าไม่เอาคุณธรรมไปไว้ไหนหมดไม่รู้เอาความละอายไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้พอโดนจับก็จริงๆอ่ะตายกูนี่มันเลวเลวยิ่งกับลิงยิ่งเนาะใช่ไหมใช่ไหมลิงเนี่ยมันยังรู้จัก รักลูกรักพี่น้องนะไปฆ่ามันดิมันจะไล่กัดให้เห็นไหมอันนี้จะไปฆ่าแม่เนี่ยมันจะไปประท้วงแม่เห็นไหมมันถูกก็ดีไม่ดีมันเอาเหลี่ยมมาฟันพ่อแม่คอขาดเลยก็มีฮะตำมันนอกเห็นไหมมันดุขนาดนั้นนะนั่นน่ะแหมทีนี้มันดุก็คุกได้ที่ไหนอ่ะนั่นน่ะก็เขาจับได้ก็เอาไปใส่คุก
บอกว่าเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราเกิดมาอย่าให้มีแผลไว้ในใจเราใช่ไหมอย่าให้มีสิ่งเลวร้ายในชีวิตลูกหลานใช่ไหมทีนี้คนเข้าวัดเนี่ยเขาดีเขารู้จักเอาออกแล้วเขารู้จักที่มาที่ไปแต่พวกที่มันไม่ฟังเนี่ยไอ้พวกเสเพพ่อแม่เสเพแต่บ้านเมืองนี่มันจึงตำรวจไม่ต้องหลับไม่ได้นอนใช่ป่ะนั่นน่ะยอมลองนึกดูเขาอยากให้มันแถวตรงมันไม่ตรงอ่ะเผลอเป็นในนั่นน่ะเขาบอกให้ใส่หมวกกันน็อกมันก็ไม่ใส่นั่นน่ะตำรวจจับก็ว่าเขาอีกนั่นน่ะพอหัวแตกหมดกันไปเป็นแสนเดินพิการนั่นนะถึงจะคิดได้บ้านเมืองเขาก็เป็นห่วงพวกเราให้พวกเราก็ไม่นั่นเนี่ยก็รู้จักกันใช่ไหมก็ไอเด็กมันมาชนหลบไม่ทันรถเครื่องนิ้วทับขาดนั่นนะไม่รู้หมอตัดหรือเปล่าให้ไปต่อกระดูกสิต่อได้น้ำมันด้วยน้ำมันเดียวก็หาย7 วัน15 วันไม่งั้นหมอมันก็ตัดหมดขาแตกขาอะไรก็ตัดดีกว่ามันจะได้หายไวๆแล้วมันขึ้นต้นไม้ลำบากนายหลวงบอกมันขึ้นต้นไม้ลำบากนะทำไมไปตัดเขาหมดอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละคุณธรรมมันหายไปมันก็เลยเป็นคุณตัดดีกว่าใช่ไหมคุณตัดมันง่ายดีทีนี้มันไม่งอกกติกาใช่ไหมมันไม่งอกเหมือนหางจิ้งเหลนหางจิ้งกาใช่ไหมพูดถึงจิ้งกาพาท่านก็พาตอนเด็กๆท่านก็ไปจับไปกระป๋อมไอ้จิ้งก่าภาคกลางเนี่ยจิ้งก่าไอ้กระป๋อมมันเห็นพระมันดิ้นใหญ่เลยพามาช่วยกูแล้วพระตัวเหลืองๆผ่านมาเนี่ยท่านก็อยากไปดูทำร้านค้าข้างทางพาก็ไปซื้อมาหัวอีกองหนึ่งอ่ะทำไมเจอเยอะเลยซื้อมา700-800นะมาปล่อยไอ้กระป๋อมมันก็ดีใจอ่ะมันเห็นพระมันดิ้นใหญ่โยมเหมือนโยมคนนั้นว่าแหละถ้าตัวไหนมันยังไม่ถึงข้าวตายนะให้มันโดดออกมาจากกระมังนะแล้วเดี๋ยวหนูจะซื้อทีนี้มันตัวใหญ่ทีนะตัวใหญ่มันโดดตัวใหญ่ปลาช่อนเห็นมาแกก็ต้องซื้อเพราะแกภาวนาดีนั่นน่ะหมอหนูเดินผ่านไอ้ที่เขาขายปลาไม่ได้หรอกปลามันจะกระโดดออกมาให้เขาช่วยเห็นมาปลามันก็รู้นะปลามันก็รู้เห็นไหมโยมนี่น่ะจะว่ามันไม่รู้ได้ยังไงก็มันเคยเป็นคนไม่งั้นมันจะดักกันถูกอะลิงมันก็รู้จักนะไอ้ลิงเล็กลิงใหญ่ที่มันกินกันอะมันก็รู้จักไปล้อมอ้อมเห็นไหมมันไม่ใช่ว่ามีสมองธรรมดาเนาะมันก็รู้จักคิดถ้ามันยิงปืนเป็นมันก็จะยิงเหมือนกันนะใช่ไหมไอ้เจ้าลิงใช่ไหมมันยิงธนูเป็นมันก็อยากจะยิงเหมือนกันนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเสือเสือมันรู้หมดตระเข้มันก็รู้นั่นน่ะมันรู้หมดอ่ะแต่มันไปเป็นรูปของจระเข้มันไปเป็นรูปของเสือมันไปเป็นรูปของสุนัขหมาป่าแล้วอะไรต่ออะไรเห็นมามันหมดท่าแล้ว
คุณธรรมมันหายไปเยอะใช่ไหมหิวขึ้นมาก็ต้องนั่นน่ะอาหารมันกินหญ้าไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมหมามันไม่ได้กินหญ้ามันไม่ได้ฝึกอย่างนั้นนั่นน่ะโดยมากผลไม้มันก็กินน้อยมันก็จะกินเนื้อสัตว์ถึงนะนั่นน่ะเห็นไหมเบียดเบียนกันนั่นน่ะสารพัดอ่ะแล้วเราว่าน้ำพริกน้ำปลามันก็ไม่ได้ใส่ข่าตะไคร้มันก็ไม่ได้ใส่แล้วมันไปอร่อยอะไรของมันก็ไม่รู้แต่มานั่นน่ะมนุษย์นี่มีบุญไงรู้จักปรุงแต่งนั่นน่ะบ้านเมืองสวยก็เพราะมนุษย์นี่นะใช่ไหมแต่งวัดวารามแต่งให้สวยเนี่ยเหมือนหลวงปู่ฮาลีที่บอกว่าทำบูชาหลวงปู่มหาบัวนั่นนะบอกว่าหลวงปู่ลีนี่รักหลวงปู่มหาบัวเหลือเกินหลวงปู่ก็แกล้งดุท่านก็เดินร้องไห้ตามหลังทุดงไว้ไม่ให้ตามท่านก็ตามเคารพเห็นมาเคารพหลวงปู่มหาบัวนั่นแหละหลวงปู่มาล่วงลับไปก็ต้องภาระหลวงปู่ก็สร้างพระเจดีย์ให้นั่นแหละเห็นมานี่จึงบอกว่าเหมือนเนี่ยวัดป่าน้ำตกเขาก็จะสร้างหลวงปู่ใหญ่มั้งองค์ใหญ่วันที่ 16เนี่ยวันที่ 16ไอ้บุญสนองไว้อยากให้เราไปส่งน้ำให้มันกงกันเราก็บอกว่าบุญสนองเนี่ยเขามานิมนต์เราก่อนเราก็ต้องไปนั่นแหละทีนี้เราก็ต้องเอาหาน้ำหาอะไรไปแจกทานนะวันทุกรถไปว่าวันนึงก่อนนั่นแหละจะได้ไม่เราไปไม่ได้ก็เราไปช่วยเนี่ยนะแยกร่างไม่ได้มันไปกันสององค์ได้เนาะหลวงปู่ทรัพย์อะบ้านเราข้ากันนิมนต์หลวงปู่ทรัพย์ไปฉันบ้านผมก็เหมือนกันเวลาเดียวกันแน่เห็นไหมท่านมีฌานท่านไปนั่งเหมือนทายกไปรับแล้วมันซ้อนกันไงสองงานหลวงปู่ไปนั่งฉันได้สององค์นี่แหละโยมที่บอกว่าจุลบันทกเป็นคนโง่เรียนเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เพราะไปหัวเราะเขาไว้พระท่องปาฏิโมกข์ผิดก็หัวเราะเขาไว้ทีนี้ก็ไอ้กรรมบาปนั่นน่ะมันก็มาให้ท่านต้องจำไม่ได้500ชาตินั่นเห็นมาทีนี้ก็พุทธเจ้าพี่ชายก็โอ้คนอย่างนี้ไปเถอะตึกไปดีกว่ากินแล้วก็เพื่องเข้าชาวบ้านทีนี้ก็นี่ก็เสียใจอยากไปให้อยากจะไปลาพุทธเจ้าศึกดีกว่านั่นเนี่ยทีนี้ก็พอไปพุทธองค์ก็บอกว่าเอาถ้ารู้ใจจนมันทกเอาผ้าขาวไปถูทั้งคืนเลยเช้าขึ้นมาจนมันทกสำเร็จที่นั่นน่ะผ้าขาวกลายเป็นผ้าดำนั่นน่ะเปื้อนโอ้ไอ้นี่มันเป็นของพระถูกมือเราลูบไปดำนั่นน่ะก็เลยพิจารณาแล้วมันเกิดจิตว่างนั่นน่ะจิตว่างก็น้อมเข้ามาที่ตัวก็เลยสำเร็จคืนนั้นเลยทีนี้ก็วิสาขาทำบุญแล้วก็ชาวทำบุญกัน
ให้ไปนิมนต์อ้าวพุทธองค์ก็รู้นะแต่ก็ท่านก็พูดให้พี่น้องพระพี่ชายฟังนะพระภิกษุมากันกี่องค์อ่ะมาหมดวัดนะครับแต่เหลือองค์หนึ่งที่ไม่ได้มาครับนั่นแหละไปนิมนต์มาด้วยไปนิมนต์จุนบันทกมาด้วยทีนี้พุทธเจ้ารู้แล้วจุนบันทกจะสำเร็จแล้วนี่ก็ไปนิมนต์ก็จุนบันทกเต็มศาลาเต็มโบสถ์อะไรนั่งภาวนาเป็นเหมือน400-500องค์อย่างเงี้ย ทีนี้ก็ไปเรียกองค์ไหนก็ตอบรับหมดไม่รู้จุนบันทกองค์ไหนก็ถือก็ไปบอกพุทธไปบอกเจ้าของงานพระองค์นี้ไม่รู้จุนบันทกองค์ไหนท่านก็ไม่มาทีนี้บอกพุทธองค์บอกไปจับแขนท่านก็แล้วกันแล้วนั่นแหละแต่องค์นั้นแหละไปจับองค์ไหนองค์นั้นแหละจุนบันทกก็หายไปเหลือองค์เดียวนิมนต์ครับพระคุณเจ้ากำลังจะพุทธองค์รอท่านไปฉันข้าวนั่นน่ะพอฉันแล้วก็เทศนาให้จุนบันทกนั่นแหละเทศโอ้โหทีนี้โอ้เอาอะไรมาพูดน่ะสารพัดเลยเหมือนหลวงพ่อสนองมียานเทศนาคุยอะไรก็ให้โยมขำก็ได้ใช่ไหมโยมที่เราจำได้หลวงพ่อบอกครูบาอาจารย์นั่นก็เล่าแหมไปพาบ้านนอกไปเข้าเมืองนะทีนี้ก็บอกว่าผมไม่อยากไปหรอกอายเขาเดี๋ยวก็หาว่าบ้านนอกเข้ากรุงทำอะไรก็ไม่ถูกอ้าวท่านก็ทำตามผมก็แล้วกันผมทำอะไรก็ดูผมไว้ทีนี้ก็องค์นี้ก็เอาฉันอ้อยมั่งฉันอะไรต่ออะไรฉันอ้อยก็ใครฌานนั่นก็ไม่รู้ทั้งนั้นนึกว่ากินเข้าไปด้วยฉันอ้อยไม่รู้ว่านะทั้งอ่ะโอ้โหไอ้ผมก็ทำตามท่านไม่ได้ครับฉันรสช่องก็มันออกทางจมูกมันไอขึ้นมาจามขึ้นมาทีนี้ผมก็ทำตามท่านไม่ได้ครับให้จะให้ไอ้รสช่องมันออกมาทางจมูกนั่นแหละแล้วนี่ท่านก็หัวเราะแต่พวกเนี่ยนานๆก็จะมาเปิดสักทีหรือว่าสนองก็หัวเราะทีนี้ก็บอกว่าทำอะไรก็ทำตามผมเถอะแล้วก็มันก็ดีเองอะไรต่ออะไรนั่นแหละแต่ท่านไม่เข้าใจท่านมองไม่เห็นทีนี้อีกองบอกว่าท่านก็เอาเรื่องขำๆมาเล่าแหมท่านเลยไปกรุงไปเมืองหลวงไปกินข้าว2-3ชามเมลชามเมลก็คือกระโถนเนี่ยมันเหมือนเป็นเอวเนี่ยนะที่สวยกันนี้ที่เขาทำท่านก็ไม่รู้นึกว่าชามข้าวเอากระโถนมาใส่ข้าวกินแหมกินข้าวอร่อยเหลือเกิน2-3ชามเมลเนี่ยท่านก็เอามาเล่าใช่ไหมให้ขำตอนดึกๆไม่ให้โยมง่วงนอนใช่ป่ะเนี่ยความที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นมาทีนี้ก็พาบ้านนอกเนี่ยท่านก็ไปอยู่ทำหมีทีนี้ก็ท่านก็ไม่อยากให้เขาชาวบ้านฆ่าสัตว์นะพาองค์นี้ก็ให้ฉันเจเลยให้ฉันเจ
แม่ฉันเนื้อสัตว์ชาวบ้านจะได้ไม่ฆ่าสัตว์ในป่ามาถวายใช่ไหมเนี่ยหนูทอดปลาด้วยน้ำมันอะไรน้ำมันพืชนะหลวงพ่อฉันมันไม่ได้มันเป็นเจนะหลวงพ่อนะนั่นแหละเห็นไหมเขาไม่รู้หรือเขาจะแกล้งก็ไม่รู้ บางทีก็ห่อปลาเป็นมาถวายพระนั่นน่ะเห็นไหมไอ้พวกสาวๆรุ่นๆมันก็แก่นๆใช่ไหมแกล้งพระนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อสนองเนี่ยฉลาดท่านบอกว่ามาอยู่เมืองนนท์เนี่ยอย่าไปถ้า ถ้าไปเอาลูกสาวเมืองนนท์ไปนะวันหลังเขาจะไม่ใส่บาตรวัดสังฆทานเราก็ไปวินนบาตก็สำรวมอย่าไปมองหน้าเขาอะไรต่ออะไรทีนี้ก็พระก็หนุ่มๆดังนั้นท่านจอดนี่เหมือนหลวงพ่อยันตะเลยรูปหล่อหลวงพ่อบอกองค์เนี้ยอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวสาวๆมันมายันกุดเลย มันมาล้อมกุดคุยเลยอยู่ไม่ได้จริงๆโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อท่านจะกันลูกๆของท่านนั่นน่ะเห็นไหมนมๆทำไมไม่ให้มาเทศนั่นน่ะอ้าวมันก็เพ่งกสินกันเนี่ย ใช่ไหมนั่นน่ะมองจ้องกันนะใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อท่านก็รู้อ้าว ไปออกวิทยุเอ้าก็ออกไม่ได้คนชักจะติดใหญ่นั่นน่ะหลวงพ่อก็กลัวลูกจะสึกออกไปเดี๋ยวก็ไปกินเหล้ากันอีกใช่ไหมเพราะมันนิสัยมันเคยกินนั่นน่ะบางองค์ก็นึกว่าหลวงพ่อเนี่ยทำไมกีดกันเหลือเกินห่วงเหลือเกินถ้าไม่ห่วงน้ำหมดวัดสังฆทานนะโยมนะ ใช่ไหมนั่นน่ะ ไหวกันหมดอะใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละมันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยทำไมจึงไม่ออกมาช่วยกันนี่แหละสายวัดป่าเห็นไหมกว่าจะมาเทศได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมจริงๆเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อสนองไอ้วางน้ำเขียวนี่ต้องให้อาจารย์ทองคำดูแล เห็นมาท่านรู้เลยนะเห็นมายานท่านรู้ใช่ไหมของเบ้งตายแล้วใครจะเป็นหัวหน้าต่อไปใครจะเป็นแม่ทัพนั่นน่ะให้คนนู้นคนนี้เป็นใช่ไหมต่อมาพอของเบ้งตายแล้วก็ถ้าแม่ทัพตายก็ใครจะเป็นต่อเนี่ยเห็นมามันอ่านกันไม่ออกใช่ไหมนั่นน่ะ กวนอูก็ตายแล้วเตียหุยก็ตายแล้วจูล่องก็ตายแล้วแก่อายุมากเป็นลมเห็นไหมทีนี้เห็นไหมคุณซื้อพวกนี้มันหมดไปครูบาอาจารย์เนี่ยของแบงค์ถือว่าเป็นอาจารย์นั่นน่ะเห็นไหมมาอาจารย์พวกนี้หมดไปก็เลยเห็นไหมขนาดถูกล้อมแล้ว ยังไม่ยอมให้ห่มขาวไว้ทุกข์เลยถ้าไว้ทุกข์กลัวสุมาอี้จะมาตีใช่ไหมนั่นน่ะหลอกสุมาอี้ให้นั่งเกียนไปแล้วก็เอาอะไรอ่ะจุดเทียนเอาไว้เนี่ยเรียกว่าดาวขังฟ้าไงของเว้งก็โอ้โหเห็นไหมตายแล้วยังโปรดแต่บริวารได้เห็นไหม เหมือนครูบาอาจารย์พุทธเจ้าใครเชื่อเห็นไหมใครเชื่อพุทธเจ้าก็ไปดีนั่นน่ะใครไม่เชื่อก็นั่นน่ะก็ยังพุทธเจ้าองค์หลังๆก็โปรดนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดีนะต่อไปก็ดีหมดอ่ะพวกอะไรนะโปรลงโปรเรียนเนี่ยเขาต้องไปตกนรกก่อนแล้วเขาจะต้องมาเป็นคนดี ใช่ไหมกูไม่เอาแล้ววะกูเก่งเหลือเกินไปฆ่าเขาไว้เยอะ
ใช่พระโยมนั่นน่ะกูไม่เอาละเป็นแม่ครัวนี่ทุบหัวปลาตีเชือดไก่เชือดปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เอาละนั่นน่ะเห็นไหมลูกผู้หญิงจึงมาเข้าวัดปฏิบัติกันเยอะนั่นน่ะใช่ไหมที่นี่แหละจึงบอกว่าปฏิบัติให้พร้อมหม้อข้าวเตาไฟไปหลวงปู่สังวานบอกเห็นไหมให้หม้อข้าวเตาไฟนี่นะหม้อนรกใช่ไหมโยมนี่แหละนำเราไปนรกเมื่อพรุ่งนี้ฉันจะกินปลาพรุ่งนี้ฉันจะกินไก่นั่นแหละเห็นไหม อยู่บ้านนอกใช่ไหมคนบ้านนอกก็ไม่รู้จะทำยังไงมาทำเพื่อลูกเห็นไหมนั่นแหละงูมันตกงูมันอยู่บนหลังคาก็ไปไล่มันอะไรมันแกก็ตกลงมาหลังก็เจ็บทุกวันเนี่ยโยมผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังกลัวจะมากัดลูกกันมาทั้งที่เขาเป็นคนดีนั่นน่ะคนถือศีลถือธรรมนั่นน่ะเห็นมาบางคนเนี่ยทำเพราะลูกนั่นน่ะทุกข์เพราะลูกจริงๆนั่นน่ะใช่ไหมใครจะมากินลูกของมันโอบปีกซ่อนไว้เลยนั่นน่ะแม่ไก่ก็ดีนกก็ดีคู่เลยตัวมันเล็กนิดเดียวแต่มันคู่คนได้เห็นไหมตัวนกอยู่ทำที่ไปฮอลแลนด์ที่ไปทางน้ำนั่นน่ะเห็นไหมมันกำลังเลี้ยงลูกมันฟักไข่เราผ่านไปมันแสดงกิริยาดุขึ้นมาเลยเนี่ยเหมือนแม่ทัพใช่ไหมออกมาลบเลยนั่นเกียมตัวลบเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยจึงบอกว่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าคนพิจารณากันทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มาลบออกลบกันเลยใช่ไหมแต่คนละบ้านคนละเมืองทีนี้มันก็คิดว่าถ้าไม่ออกลบไม่ขายอาวุธอะไรกันมันก็จนเลยเห็นไหมนั่นน่ะเพราะมันขายอาวุธกันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปพูดมากนี่นะเราก็เอาครอบครัวพุทธธรรมเนี่ยให้มันให้ได้ไปให้ได้นั่นน่ะชาติคุ้มครองศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมน่ะนี่แหละคนที่มีหน้าเจ้าหน้าที่ใช่ไหมต้องดูแลพระศาสนาดูแลชาติน่ะพระมหากษัตริย์นี่แหละเห็นไหมคนมีบุญใช่ไหมมาเป็นมหากษัตริย์เทวโยมรักษาศีลไปใช่ไหมโยมอ้าวไม่แน่หรอกเราเกิดมาอีกชาติหนึ่งไปเป็นลูกสาวพระราชาอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นน่ะไปเป็นกุฎุมพีที่ร่ำรวยอะไรต่ออะไรรู้จักให้ทานใช่ไหมโยมดูถูกกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไอ้ที่จนนี่แหละที่จนทุกขตะก็เพราะว่ามันไม่ยอมทำสติไม่ยอมทำก็เลยพออีกชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็เลยหมดบุญไงนั่นแหละหมดบุญก็นั่นแหละที่บอกว่าสติมีงัวควายเยอะพระมาถามทางนี่ก็ไปต้อนงัวมาใหม่ๆก็เหนื่อยไม่ยอมพูดถามทางก็ไม่ยอมพูดก็โกรธด้วยอะไรต่ออะไรเพราะไม่ชาติมาเป็นคนขอทานแม่เข้ามาบ้านเราจำบ้านได้แต่ลูกหลานเขาจำไม่ได้ใช่ไหมที่หลวงพ่อจรัญก็ว่าจะไปทำทำไมน่ะให้ทานทำบุญให้ทานไม่ต้องไปทำมันไล่มันไปนั่นน่ะทำไมทำมาแกอายุมากเข้ากลัวลูกจะไม่เลี้ยงมีทองไว้4-5 บาทฝังดินเอาไว้ที่ตำวัดใช่ไหมพอมาชาติจนมาแลกแก๊กเลยต้องมาเป็นคนขอทานใช่ไหม
ทีนี้ก็ดันมาหามาทางหลวงพ่อจรัญหนูไปเกิดทางลพบุรีหลวงพ่อจรัญนั่นก็รู้ว่าใกล้จะตายแล้วคนนี้ท่านก็อนุเคราะห์ไว้ผมชาตินั้นไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานมันถึงยังมาเป็นขอทานผมก็ไปเอาทองผมมาผมยังมาถวายหลวงพ่อจรัญนั่นเห็นไหมบาทสองบาทซึ่งไงเห็นไหมแล้วนี่แหละไอ้มึงยังมาโกหกกูนะมึงเป็นขอทานไอ้ลูกชายเดี๋ยวกูจะกระทืบแต่ว่าถ้าไปขุดไปเจอเอาเกิดเจอก็ไม่ยอมรับเขาเห็นไหมนั่นหาว่าเขาโกหกอีกว่ามาเป็นพ่อนี่แหละพอมันเปลี่ยนฐานะเข้าไปเห็นไหมถึงบอกว่าแบบหลวงพ่อนั่นว่าแหละที่บอกมึงมันเป็นน้องสาวกูมึงไม่ใช่แม่กูนั่นน่ะหลวงปู่ธรรมโชตอ่ะพออายุมากเขาหัวน้องสาวมันจะออกลูกแล้วหลวงตานั่นน่ะหลวงพ่อมันกำลังจะคลอดลูกแล้วทีนี้หลวงตาก็ป่วยอยู่ก็ติดกับนึกไปถึงน้องสาวก็ไปเลยวิญญาณมันก็ไปเลยไอ้เด็กคนนี้มันก็หนีเลยกลัวหลวงตาหลวงตาก็เลยเข้าท้องน้องสาวเลยนั่นน่ะพอจำความได้มึงมันไม่ใช่แม่กูมึงมันน้องสาวกูทีนี้นะเวียงเลยเวียงเอาหัวจับหมุนอะไรตาอะไรทำใต้ถุนมั่งกลัวว่าผีมันพูดนึกว่าผีมันเข้าคือเราพูดเดี๋ยวไอ้น้องสาวมันก็จะทำอยู่อย่างนั้นน่ะอะไรไม่พูดเลย จนบวชนั่นแหละถึงจะได้พูดได้ฟังอีกใช่ป่ะนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันก็มีจริงเราจะบอกว่าวิญญาณมันเกิดจากต้นไม้ที่ไหนมันเกิดจากก้อนหินที่ไหนนั่นน่ะวิญญาณธาตุเนี่ยอนุธาตุเห็นไหมมันมองไม่เห็นต้องตาทิพย์นั่นน่ะใจทิพย์นั่นน่ะถึงจะเห็นวิญญาณใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราทำไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำผิดเราจะทำผิดพ่อผิดแม่ไอ้มึงนี่บอกว่ามึงนี่อะไรอ่ะที่ทำผิดพ่อผิดแม่ที่ไม่ปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมเรานี่แหละจะหนีพ่อแม่นี่แหละหนีวงของพ่อแม่ไปนิพพานเนี่ยไปสวรรค์นิพพานพ่อแม่ก็ชวนให้มีครอบครัวกันอย่างนี้แหละลำบากเกินมาไปเจอผัวดีเมียดีก็ดีไปเจอไม่ดีไม่อดไม่ทนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนกันไปตีกันไปด่ากันไปนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าตัวคนเดียวเนี่ยมันเหมือนเรามีห้องน้ำใช้คนเดียวมันสะอาดใครมาใช้ของเราเห็นไหมมันก็สกปรกหลวงพ่อใหญ่บอกนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าเห็นไหมหลวงพ่อสังวานสอนทุกอย่างสอนให้รู้จักสัมมาคารวะอ่อนน้อมนะเจอนี่แหละท่านบอกว่าเรามีน้อยเราก็โมทนาก็ได้บุญนั่นแหละท่านบอกเราโมทนาใครทำบุญเราก็โมทนาเราได้วิมานเงิน
คนดำได้วิมานทองนั่นน่ะคนนิชาไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยบุญทำง่ายแต่ภาวนาเนี่ยต้องอดทนหน่อยใช่ไหมรักษาศีลภาวนาบางคนบอกว่าเอาศีลไปคืนนะแล้วแกจะฆ่าสัตว์ได้ยังไงล่ะ เลี้ยงชีวิตด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแกไปรักษาศีลห้าแล้วมันจะมีทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวยังไงแกนี่มันผิดมนุษย์แล้วไปหาพระเอาศีลมาคืนพระก็เข้าใจบอกศีลเนี่ยมาคืนเราไม่ได้หรอกต้องไปคืนพุทธเจ้านู่นน่ะโอ้โหเห็นไหม ทำไปทำมาฟังเทศไปฟังเทศมาสำเร็จเห็นไหมนั่นน่ะคนโบราณถึงบอกว่าท่านเข้าใจท่านบอกให้ไปคืนกับพระพุทธองค์เราไม่ใช่เป็นเจ้าของศีลนั่นน่ะนี่แหละเพราะกุศลบัญญัตินั่นน่ะธรรมชาตินี่น่ะศีลเป็นธรรมชาติ พุทธองค์ตายแล้วคนรู้จักนั่นมาจากไหนอ่ะเรามาจากไหนอ่ะ หูไม่ตั้งเลยหูไม่ตั้งใช่ไหมมันไม่ฉลาดเหมือนคนนั้นเหมือนในพลหูตั้งนั่นใช่ไหมนั่นน่ะ มันจำไม่ได้ไปเยี่ยวที่อื่นนะไป เทวดาเขาจะมาฟังธรรมเจ้าไปเยี่ยวที่ นั่นน่ะเห็นมา นี่จึงบอกว่ากุศลที่เราได้ทำกันเนี่ยจิตใจเราดูของเราถ้าเราเนสันชิกอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนมาบวชนะหลวงพ่อทำไมขยันเหลือเกินไม่หลับไม่นอนเลยเห็นไหมให้เราหลังคดหลังแข็งหมดแล้วนั่นเห็นไหมหนุ่มๆแท้ๆเลยเห็นไหมเราโอ้พ่อแม่เห็นไหมเสียสละอดทนไม่บอกลูกเห็นไหมเงินทองมีหรือไม่มีในวัด ไม่บอกให้ลูกรู้เลยลูกๆเป็นมาอยู่กันแปดเก้าองค์นั่นน่ะปีแรกอะอยู่กันไม่กี่องค์ปีหลังเห็นไหมหลวงพ่อแต่ความดีของท่านไปอยู่ถ้ำกระเพาะท่านก็ไปองค์เดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อประทีปอะไรต่ออะไรไปภาวนาในป่ากัน ป่วยมาลาเรียนี่จนหมดนี่เดินเป็นทางเลยนะเดินข้ามตาท่านอะไรท่านอะไรเขาบอกหมดแรงเนี่ยหมดแรงที่จะปัดเห็นไหมมันป่วยขนาดหนักเอาชีวิตไปแลกอยู่ถ้ำหมีก็มาลาเรียไม่ค่อยมีมากแต่ทูกถ้ำกระเปาะไม่ได้ถ้ำใหญ่ไทยอ่ะ นั่นน่ะที่ไอ้นู่นน่ะอะไรอ่ะที่ทะเลซับอะไรนั่นหลวงพ่อไปอยู่ป่ามันดีทำกระดูกเขาเรียกตอนหลังเรียกถ้ำอัตติจะได้เพาะหน่อยทำกระดูกน่ากลัวเหลือเกินนั่นน่ะมันมีกระดูกโบราณใส่หม้อไว้นั่นน่ะไว้ในถ้ำ มีปลาอยู่ในถ้ำปลามาไงอ่ะโยมมันตามน้ำมาน้ำมันไหลขึ้นเขามันก็ว่ายไปทีนี้มันก็กลับไม่ได้ก็เลยอยู่ถ้ำน้ำนั่นมีปลาทำปูทำป่าแบบถ้ำน้ำที่แม่องสอนวันวิสาขะปลาใหญ่มันจะออกมา
มาให้คนได้เห็นนั่นนะพอธรรมดามันจะไม่ออกบำเพ็ญเนี่ยกุศลกว่าจะหมดอายุไขใช่ไหมปลามันก็รู้จักนะบางตัวนาคแปลงตัวมาอะไรต่ออะไรอย่ามาอยู่ใกล้ๆนะที่หลวงปู่เหรียญเราเดี๋ยวคนไม่รู้จะตีเอาจะฆ่าเอาเห็นไหมนาคมันปลอมตัวมาถือศีลนั่นนะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่าพวกเป็นมนุษย์ได้รักษาศีลได้ปฏิบัตินี่แหละถือว่าเราพ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์มาจากบ้านนั่นนะเราเป็นไทยแล้วเห็นไหมกลับไปเนี่ยเห็นไหมสารพัดเรื่องที่จะต้องไปเห็นไหมไปทำงาน ไปค้าขายเอาชีวิตไปเข้าแลกนั่นน่ะให้ได้เงินมาเห็นไหมนี่น่ะมันทุกข์เหลือเกินหาเงินมาได้ง่ายมันก็เป็นบุญของเขาใช่ไหมทุกวันนี้คนเราอ่ะเห็นไหมแข่งขันกันหิจฉากันสารพัดนั่นน่ะทำยังไงอ่ะอย่าได้พุทธังแก้วคาดธรรมังแก้วคาดใช่ไหมเห็นไหมมันไม่แก้วคาดสิมันจะตีกันมันจะด่ากันสารพัดนะใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่ยอมแก้วคาดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละละครชีวิตนี่น่ะเราก็เป็นละครเหมือนกันนั่นน่ะถ้าได้โสดาขึ้นมาละครฉลาดเห็นไหมละครฉลาดละเป็นสกิทาคามีอนาคามีก็เรียกว่าละครนี้ฉลาดขึ้นแล้วนั่นถ้าสมมุติว่าเป็นละครเนี่ยจิตปรุงแต่งจิตนี่เนี่ยที่เจริญไปทำให้เจริญไปนั่นเนี่ยเห็นไหมจิตลงต่ำก็เจริญทะเลาะกันอยู่นี่แหละใช่ไหมงกกันเหลือเกินเห็นไหมงกเรื่องบาปนะแข่งขันกันเห็นไหมต้องชิงใจกันเรื่องบาปกรรมนั่นเองเขาไม่รู้นั่นถ้าเขารู้ซะแล้วเขาก็ไม่อยากทำบาปพุ่มพวงแต่ก่อนนี้ก็มานอนที่เนี่ยมานอนลานธรรมเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านฉลาดท่านไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปบอกว่าเป็นพุ่มพวงแกจะได้มานอนสบายพักผ่อนใช่ไหมเมื่อแกป่วยอ่ะเขาหลังนั่นที่ว่าอะไรอ่ะมะเร็งเม็ดเลือดอะไรที่มันกินกันโลหิตเนี่ยนั่นเนี่ยคุณโยมจะมีที่ไหนอ่ะที่เจอของดีแล้วก็เนี่ยหลวงพ่อสนองแนะนำเห็นมารู้จักเอาบุญไปนั่นเห็นมาลำบากชีวิตพุ่มพวงใช่ไหมนั่นเราลองนึกดูแต่ละคนไม่ใช่เกิดมาในอะไรอ่ะอะไรในพานนะมีอะไรก็ประเคนให้ใช่ไหมนั่นนะบางคนลำบากนี่นะลำบากก่อนมาสบายมันจะได้ไม่นั่นใช่ไหมมันจะได้ไม่หลงไม่ไหลชีวิตธรรมชาติเหมือนคุณยายปุ่นนั่นแหละแกก็มาอยู่กรุงเทพแกก็มาเจอหลวงพ่อสนองแกก็มาทำบุญภาวนากันมาทำมูลนิธิกันเห็นไหมพอเติบโตรู้จักกตัญญูกับพ่อแม่เห็นไหมก็ดีได้ดีนั่นคุณครูคุณธรรมนั่นน่ะคุณครูคุณธรรมทหารตำรวจคุณธรรมก็มีความสุขหมดเลยใช่ไหม
ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนั่นนะไม่ต้องมาฆ่ากันฆ่าเองไม่ต้องมาหลอกตำรวจใช่ไหมไม่ต้องหนีตำรวจหัวซุกหัวซุนเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยมันมีเกียรตินะแต่โจรเนี่ยมันไม่มีเกียรติอ่ะมันก็ต้องวิ่งไปไอ้ตำรวจมันยังรู้จักหยุดพักได้นั่นเห็นไหมอันนี้ก็เจ้าก็ต้องวิ่งต่อไปเหนื่อยเหนื่อยตลอดเห็นไหมดีไม่ดีก็ยิงกันก็เอาก็เลยต้องยิงกันตายนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยเราเลยบอกว่าโลกนี้เป็นกำปั่นเป็นหีบเป็นหีบศพเป็นตู้เก็บกองกระดูกของเราด้วย เห็นไหมเก็บเงินเก็บทองเก็บกองกระดูกเอาไว้นั่นแหละเอาไว้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าเนี่ยมนุษย์โบราณที่ตายไปแล้วกองกระดูกอยู่แต่วิญญาณมันไม่อยู่บางคนยังอยู่เลยเห็นไหมไอ้กำปัดโบราณหนูอยากได้อยากได้ก็เอาไป หลับๆตื่นๆกัดมือสิกัดมือโอ้ยหนูไม่เอาแล้วเห็นไหมยังไม่ดึกเลยหลับไปหน่อยเดียวฝันแล้วผีมากัดเนี่ยเจ้าของเขาก็ยังรักษาอยู่เลยเห็นไหมถึงบอกว่าบางคนนี่เขาจะมาบีบคอเอาเนี่ยนั่นตามมาถวายวัดเห็นไหม เขาผีมันก็รู้อีกนะทำไมเจ้าตายแล้วก็เจ้าก็ไปสวรรค์แล้วสินั่นแหละไปรักของคนนี้เขาชอบของโบราณเขาก็นักตัดสมเป็นเจ้าท่าที่เหมือนกันเขาก็ไปซื้อมามั่งไปซื้อหม้อเก่า พอมาไอ้ภรรยาก็ป่วยเรื่อยเลยภรรยาป่วยป่วยป่วยจนมีวันหนึ่งเขาเข้ามาบ้านล่าน้อยเร็วๆเจ้าของบ้านเขามาแล้วเขาก็หลบเข้าไปอยู่ในหม้อเงาวิญญาณต้องงั้นนั่นแหละเจ้าพระคุณนะไม่ต้องให้ใครบอกก็ กูเอามาคืนมาคืนพิธภัณฑ์ดีกว่าไม่ก็ถวายวัดใช่ไหมเนี่ยวิญญาณมันยังไม่ไปเกิดเลยเห็นไหมแล้วเจ้าของมาแล้วเจ้าของบ้านหลบเข้าไปอยู่ในหม้อยังเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าอุปทานเนี่ยอุปทานอุปธิ ที่ให้เราได้พิจารณาไม่หลงลืมนั่นนะเห็นไหมหลงลืมตนเนี่ยหลงลืมตายทีนี้ก็พวกปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่มาห่วงร่างเขาพิจารณาอยู่เรื่อยร่างก็เป็นกระดูกหนังก็ไปก่อน หนังเป็นของอ่อนนี่พอนานๆก็ผุพังดำไปดำไปนั่นแหละเปื่อยไปถ้าตายนี่แหละยังไม่ตายก็ให้พิจารณาอยู่อย่างนี้แหละนั่นนะทำอะไรไม่ได้ก็พิจารณาลมหายใจนั่นนะหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งนั่นนะเห็นไหมเรา แล้วเราเอาอะไรไปก็ไม่ได้พอลมหมดแล้ววิญญาณของเราก็6 วัน7 วัน10 วันเปื่อยเน่าผุนั่นนะเห็นไหมเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันก็หล่นลงมาก็เละหมดแตกหมดนั่นนะเห็นไหมนี่เนี่ยเหมือนเราเราลอง10 วันหล่นลงไปเละหมดนั่นนะกระดูกออกนอกเนื้อเลย
ใช่ไหมมันเน่าหมดมันเปื่อยหมดนั่นเราก็นึกของเราอย่างเนี้ยเป็นกุศลนั่นน่ะเห็นไหมนึกก็ไว้นะนึกอะไรไม่ได้ก็นี่แหละท่านบอกว่าพิจารณาแล้วก็น้อมมาดูเชื่อมารู้ใจเรานั่นน่ะตัวรู้เนี่ยเหมือนยามเหมือนยามเฝ้าประตูที่ว่าทวารทั้งหกมันจะไปคิดทางไหนนั่นน่ะหูตาจมูกเนี่ยมันจะคิดไปยังไงนั่นน่ะนี่น่ะจึงบอกว่าจับตัวนี้เท่านั้นนะจับจน60-70 ปีแล้วโอ้โหมันยังจับได้ยากเลยมาเนี่ยคนไหนจับได้คนนั้นเห็นวิเศษแล้วครูบาอาจารย์จับได้แล้วท่านอยากคุยหรือไม่คุยเท่านั้นเองใช่ไหมพวกหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่อารามพวกนี้ท่านรู้ทางของท่านไปหมดแล้วพอเวลาจะตายท่านก็วางแล้วท่านก็วางธาตุขันธ์ทำให้ใจว่างนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรามีชีวิตไปวันคืนหนึ่งเนี่ยดีแล้วหลวงปู่บอกไม่ต้องไปคิดแต่มากนั่นแหละท่านจะศึกไหมครูบาอาจารย์บอกดูปัจจุบันนั่นแหละดูปัจจุบันวันคืนหนึ่งมันรอดไปวันไปคืนหนึ่งก็ดีแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรนั่นแหละเห็นมาบางคนบอกว่าเราจะบวชตลอดชีวิตมันก็ไม่ชีวิตกับเราเห็นไหมทุกข์มันก็นำไปนั่นน่ะนำออกนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมไปถือศีล5เป็นฤาษีมันก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยภพชาติเนี่ยมันเลี้ยวไปเลี้ยวมากว่าจะได้ตรงน่ะมุ่งตรงพระนิพพานเนี่ยผลมรรคญาณทานบารมีเนี่ยไมตรีเมตตากรุณาเห็นไหมอุเบกขามุทิตาไมตรีเนี่ยที่แม่บุญเรือนท่านเอามาเป็นบทสวดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าสาระไม่ได้อยู่กับคนอื่นนั่นอาจารย์ก็ได้จะนำทางสาระธรรมเนี่ยก็คือเราพวกเราได้สาระขึ้นมาหรือว่าชื่อทำตามนั่นแหละมันก็จะไปได้ถ้าไม่งั้นไปไม่ได้ นั่นแหละใช่ไหมยอมนั่นแหละเราเคยเป็นเด็กๆใช่ไหมตอนนี้มันอายุมากเก้ามากเก้านี่แหละเราจะไปทางไหนนั่นน่ะไปทางไหนไม่ได้แล้วนั่นน่ะเราก็ต้องสู้แล้วสู้ตายยอมทนเนี่ยนั่นน่ะสู้ไปเลยใจว่างนั่นน่ะใช่ไหมโยมใจว่างแล้วก็รู้ว่าว่างวิเศษก็เกิดขึ้นในตัวเราใช่ไหมโยมนี่แหละกุศลการไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้วได้อะไรเอากินเหล้ากันดีกว่าพี่น้องมาเจอกันเมากันขึ้นมาฟันกันมือขาดนิ้วขาดนั่นแหละบางคนเมาบางคนก็ไปไม่ถึงเห็นไหมไปไม่ถึงคุณพ่อคุณแม่เก็บก็ดีตายเนี่ยลำบากอีกเห็นไหม เพราะเขาคิดเอาไว้คนนี้จะต้องตายอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นมันยังมีตายกันทุกปีไงไปเที่ยวไปกลับบ้านเห็นไหมนั่นจึงบอกว่าคนที่รอดพ้นได้นะเดี๋ยวนั่งไปก็ยังเปิดธรรมะฟังนั่นสวดมนต์กันอะไรต่ออะไรที่ชอบเป็นนักเลงดื่มก็ไปกันใหญ่แล้วนะ
ว่าไม่ฟังนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่านี่แหละไม่ต้องอะไรหรอกนะชีวิตเนี่ยมันยุ่งอ่ะเช้าเย็นๆนี่แหละที่บอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นสองดวงขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นสามดวงสี่ดวงโอ้ยแค่ดวงเดียวก็จะตายอยู่แล้วพระเจ็ดดวงนี่ก็ละลายหมดข้างละข้างบนโลกมนุษย์เห็นว่านั่นแหละมันก็ล้างไปทิ้งล้างว่างไปทีถ้ามันเทินถึงเจ็ดดวงนะเขาว่านั่นนะที่เขาเห็นกันไกลๆว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นมาอีกดวงแล้วเป็นลมหรืออะไรเป็นลมหรืออะไรเป็นลมหรือเป็นอะไรหรือไม่ได้เป็นลมอ่ะนะเป็นยุงอะไรเนาะเป็นยุงหรือว่าร้อนจริงๆเนาะนั่นแหละอดทนจริงๆฮะนี่แหละท่านบอกว่านรกร้อนกว่านี้ใช่ไหมนรกใต้ดินมันร้อนทำไมอ่ะกะลาวานั่นแหละที่บอกว่ามันร้อนนั่นแหละกายทิพย์มันไปโดนลาวานั่นแหละเห็นไหมลาวามันลุกไม่ดับนั่นแหละเลยเรียกว่าไฟทิพย์นั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าให้หนีนั่นแหละให้หนีพันธนาการนั่นแหละของทิพย์ไงพันธนาการคือไปนรกนี่เรียกว่ากันดารเนี่ยนั่นเห็นไหมแต่พูดไปแล้วเป็นเรื่องกันดารนั่นใครอยากไปทะเลทรายนั่นนั่นแหละเรียกว่ากันดารเหลือเกินทำน้ำหมดก็คอแห้งเห็นไหมไม่รู้จะกินอะไรนั่นเหมือนเนี่ยเปรียบเสมือนมนุษย์เดินทางนี่แหละเรามาในโลกแห่งพระธรรมเนี่ยพระธรรมคำสอนทีนี้ก็มีความสุขเนาะนั่นนะได้มาพบเนี่ยที่ท่านบอกว่าได้ดื่มรสพระธรรมนั่นในใจเรานั่นนะมีความสุขนั่นนะบางคนทำได้ก็เขาก็ไม่คุยแล้วเขาไม่ประมาทและเสียเวลาคุยกันเสียเวลามาแล้วก็พอปฏิบัติใหญ่จนได้ดีแล้วนะเขาถึงจะคุยนั่นนะเห็นไหมไม่งั้นคุยมันดับหมด นั่นนะ อย่าให้กรรมฐานมันดับอย่าให้สมาธิมันเสื่อมท่านบอกเสื่อมแล้วมันเหมือนกินข้าวต้มมันไม่อยากกินแล้วกินข้าวต้มจืดๆนั่นน่ะใช่ไหมโยมเดี๋ยวก็ต้องกระสว่างแล้วเห็นไหมวันคืนหนึ่งเร็วนั่นแหละเราก็ไม่เคยพอสามสี่สิบปีแล้วสามสิบเอ็ดปีอ่ะใช่ไหมน่ะไม่ได้ไปบ้านไปวัดที่เราเด็กๆสงกรานต์กับคนเยอะหาบกันไปเลยอ่ะใครมีผลไม้ลำไยมีฟักทองไอ้นั่นนะ ส้มโอก็ดีมะม่วงก็ดีหาบกันไปทำบุญขนุนก็ดีนั่นแหละคุณโยมอาตมาไม่เคยไปอาตมาไม่เคยไปจนผู้ชราไปกันเยอะแล้วไปถามเอาไปกันหมดแล้วเห็นไหมถ้าว่า
เออเรามีรถเราจะไปสักหน่อยเดี๋ยวส่งน้ำเราถึงจะมานั่นแหละบางคนนะอยากเห็นลุงน้ำมาดเหลือเกินนั่นแหละเด็กๆตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้40ฟ้าไปหมดแล้วพวกเนี้ยเห็นไหมไม่ได้เห็นมันไปไม่ได้งานมันเยอะครูบาอาจารย์เกรงใจเห็นไหมหลวงพ่อสนองอยู่ก็งานเยอะนั่นเห็นไหมจึงบอกว่างานพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อทำไมจึงไม่เหนื่อยนั่นก็เพราะท่านมีสมาธิมีฌานนั่นเป็นที่อยู่ของใจใช่ไหมโยมมีสติดีนั่นมีสัมมาชัญญะดีนั่นพอฝึกไว้ดีแล้วนั่นบังคับนั่นบังคับญาณจนญาณนี้เป็นญาณสัมมาทิฏฐิแล้วนั่นไม่หลับแล้วด้วยโอ้โหบุญเหลือเกินนั่นยังง่วงเหงาเหานอนอยู่นั่นเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอะไรอ่ะผมมันเป็นที่ว่านี่แหละมันไม่ได้เต็มร้อยนั่นเห็นไหมพระอริยเจ้าเขาได้สติเขาเต็มร้อยใช่ไหมเขาจึงดีนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าส่งเสริมกันไว้เนาะส่งเสริมการปฏิบัติส่งเสริมนั่นแหละที่ว่าส่งเสริมพุทธศาสนาใครว่าศาสนาไม่ดีคนนั้นน่ะก็ต่อไปก็เห็นมาแล้วเมื่อไรเขาจะได้ดีใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าได้งี้ได้ดีแค่เงินทองแก้แหวนเงินทองนี่แหละมันได้ดีถึงนิพพานนั่นใช่ไหมเนี่ยมันคนละเรื่องนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการมาสงการมาทำบุญเนี่ยก็เหมือนว่าหมู่ญาติจะมาเจอกันปีนมาไปเจอกันที่วัดถนนึงนั่นเห็นไหมอยู่ดีมีสุขไหมอะไรต่ออะไรไปหากินทางไกลเห็นไหมกลับบ้านนั่นข้ากิจสารไกลบางคนถิ่นไปถึงอุดรเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละไปหาพ่อแม่บางคนเนี่ยฝากสตังค์ไปเขาบอกว่าไอ้พวกเอาไปหมดแม่กลับมานี่แม่นุ่งผ้าถุงขาดหมดปะหมดนั่นแหละโอ้ยตายเลยฝากสตังค์เขามาเขาเอาหมดสมัยก่อนนะป้าคนนั้นเขามาเล่าให้ฟังนั่นน่ะ เขาเล่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมกว่าจะเติบโตนะกว่าจะมาเก่งเหมือนพวกน้องเมย์ เห็นไหมลำบากเหลือเกินมนุษย์ ใช่ไหมนั่นน่ะแข่งขันกันนั่นเนี่ยน้องเมย์เนี่ยมันต้องเอาน้ำมันมนนวดแล้วมันจะเร็วไม่งั้นมันไม่ค่อยหายอ่ะมันแข่งกีฬาทีไรอ่ะกล้ามเนื้อมันไม่ดีนั่นมันจะสู้เขาไม่ได้ก็ตรงนั้นอ่ะ เส้นขาเส้นแขนเนี่ยถ้าพวกต่อกระดูกเนี่ยดีมันจะหายเร็วนะถ้าเอาไอ้ที่ว่ามาฉีดเนี่ยพออายุมากก็กระดูกผุหมดนั่นสเตอรอยอย่างแรงนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยนักกีฬาน่าสงสารตอนอายุมากนะใช่ไหมพวกยกน้ำหนักก็ดีนั่นเห็นไหมพวกวิ่งก็ดีเตะบอลก็ดีนั่นมันดีหมดอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมาให้โทษเราทีหลังใช่ไหมโยมนั่นแหละต้องให้ถึงที่สุดให้มันเร็วที่สุดใช่ไหม
วิ่งให้เร็วที่สุดนะถ้ามันพาดขึ้นมาก็นั่นแหละเส้นเอ็นขานี่เสียหมดจำได้ไหมชีเชงอ่ะชีเชงเนี่ยวิ่งจนกล้ามเนื้อแตกโอ้โหเห็นไหมนักกีฬาจีนโอ้น่าสงสารนั่นแหละถึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมเก่งกายเก่งจริงๆเนี่ยเก่งข้างนอกเนี่ยสู้เก่งข้างในไม่ได้นั่งก็เก่งได้นอนก็เก่งได้เดินก็เก่งได้กินข้าวก็เก่งได้ใช่ไหมนั่นอะไรอ่ะทายขับทายแปลงควันถ้าจิตมันว่างมันว่างขึ้นมาเลยถ้ามันว่างแล้วมันไม่ดับนี่แหละเรียกว่ามันเจริญเลยนั่นนะดับติดนี่มันยังเป็นโลกีอยู่ใช่ไหมโยมที่เรามาหาความว่างที่ว่าแจ้งเนี่ยแจ้งตัวเนี้ยแจ้งคือมันไม่แจ้งนิรันดร์นั่นนะมันไม่ได้แจ้งกลับไปกลับมานั่นนะกลับไปกลับมาไม่ได้มันยังเป็นโลกีอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าบางคนเห็นไหมเอ๊ะทำไมพอไปจับผมหรือไงทำไมมันเป็นเหมือนไฟฟ้าเป็นเหมือนไฟฟ้าสถิตขึ้นมาได้เรียกว่ามันช็อตกัน ผมนั่นน่ะธาตุไฟที่ธาตุไฟมันเกิดนั่นแหละมันไม่ได้เกิดบ่อยๆเกิดทั้งวันมันก็แย่นั่นแหละ ทีนี้มันก็เกิดให้เราเห็นว่าเออถ้าเราฝึกได้เนี่ยพลังจิตเนี่ยหลวงพ่อสังวานพลังจิตพลังไฟฟ้าเนี่ยแค่มาจับหลอดไฟฟ้ามันสว่างได้อะไรเงี้ยก็แน่เหมือนกันนะนั่นแหละเนี่ยพลังไฟเขามีพลังฌานเกิดธาตุไฟเห็นไหมไฟฟ้าจับหลอดไฟฟ้ามันติดได้นั่นถึงมันจะเป็นโลกีแต่ก็ทำให้ดูได้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าใกล้แล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะวันนี้ที่เราเข้าห้องน้ำก็ดีเราก็ต้องระวังอย่าลืมข้าวของนะบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาก็นึกว่าแจกเขาก็เลยเอาไปเนาะถ้าไปเปิดกระเป๋าก็ทุกกระเป๋าแล้วก็แย่เลยสมัยก่อนมากันเป็นขบวนเหมือนกันเห็นไหมใครมีโทรศัพท์ดีๆเลือกเข้าไปหมดนะยอมกันเนสันชิกกันมั่งง่วงนอนนั่นน่ะหลับไปบางคนเห็นก็ไม่กล้าพูดมันมาหลายคนเดี๋ยวมันจะเหยียบเอา เห็นไหมนั่นน่ะสารพัดอ่ะคนทำยังไงเนาะวัดสังฆทานจะเผลอครูจะได้มารักของโยม ใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้มียามมันเบาไปแกงไงนั่นน่ะแกงไงโฟนนั่นเห็นไหมยังบอกว่าลูกหลานไม่ควรจะไปดูโทรศัพท์กลางทางถ้าไม่จำเป็นเดินจิ้มไปนั่นน่ะเดี๋ยวมันมากระตุกเข้าไปก็จะตกใจแหมทำไมมันมาเอาของเราไปได้เนาะมันก็นึกว่าแจกมันนั่นแหละพวกเยี่ยวเยี่ยวลาตีใช่ไหมมันนึกว่าไอ้เด็กพวกนี้แจกเราแน่เอามาโชว์เรารถเครื่องมาแล้วเห็นไหมถ้าจำได้มันไอ้สายโทรศัพท์กระเป๋ามันไม่หลุดอะผู้หญิงก็โอ้ยสงสารถ้าจมูกปากไปควนถนนแล้วแย่เห็นไหม เอาแล้วนะ
วันนี้ก็มาหมดเวลาของอาตมาเอาก็ขอให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้รับบุญกุศลขอให้บุญบารมีคุณแม่บุญเรือนก็ดีคุณหลวงพ่าละหันทุกๆพระองค์นี่แหละคุณหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองปู่เกื้อนก็ดีคุณหลวงพ่าละหันตาเจ้าทั้งหลายนี่แหละปกปักรักษาพวกเราขอให้ได้มรรคตีผลตีพระนิพพานหนึ่งขอให้รวยรวยเจริญเจริญทุกคนเนาะสาธุจะสงกรานต์แล้วนู่นทุสาธุ